สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องชาวเสื้อแดงที่รักทุกท่านเช่นเคยครับทุกวันพุธนปช.แดงทั้งแผ่นดินก็มาพบกับพี่น้องพบปะพูดคุยถึงสถานการณ์ทางการเมืองนะครับก็เช่นเคยวันนี้เราก็มีประเด็นที่สมควรที่จะพูดกับพี่น้องประชาชนให้รู้และเข้าใจเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์ธิดากับคุณจตุพรนะครับออกมาอธิบายแต่ก่อนจะถึงท่านอาจารย์ธิดาผมขอจั่วหัวสักเล็กน้อยเกี่ยวกับกรรมการสิทธิมนุษยชนของประเทศไทยหลายคนพอเอ่ยชื่อถึงว่าเอ่ยมันทำไมไม่อยากได้ยินไม่อยากได้ฟังมันเดี๋ยวตัวเสนียดจันไรมันจะติดคู่กับประเทศไทยต่อไปสำหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนชุดนี้นะครับนี่เห็นไหมพอคุยถึงเรื่องคนไม่ค่อยดีเสนียดจันไรทำให้ผิดพูดผิดพูดถูกจำเป็นต้องพูดครับเพราะกรรมการสิทธิ์เนี่ยต้องรักษาสิทธิของพี่น้องประชาชนที่ถูกก้ำเกินหรือถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนสำหรับกรรมการสิทธิมนุษยชนชุดนี้เนี่ยครับกรณีของการสลายชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยในรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเนี่ยกรรมการสิทธิของประเทศไทยชุดนี้เงียบปริบเลยครับไม่เคยสนใจใยดีเหมือนกับไม่รู้ว่าประเทศนี้ในปี53เนี่ยมีคนตายบาดเจ็บมากมายถึงเพียงนี้แค่นายเอกยุทธ์อัญชันบุตรเนี่ยครับตายแล้วก็ยังขุดคุยออกมาอีกเนี่ยมันน่าใจหายสำหรับกรรมการสิทธิ์ชุดนี้นะครับฝากบอกไปถึงกรรมการสิทธิ์ชุดนี้ด้วยครับว่าหลายๆครั้งที่ท่านตัดสินปัญหาให้ความคิดเห็นเป็นไปด้วยความอคติต่อพี่น้องที่รักประชาธิปไตยเหตุเพราะท่านมาจากมดลูกของเผด็จการใช่หรือไม่วันนี้มีคนหลายกลุ่มหลายพวกที่ได้นำพวงหรีดดอกไม้จันทร์ไปให้คณะกรรมการสิทธิ์หลายดอกเลยล่ะครับผมคิดว่าสุดท้ายก็คงจะกลายเป็นอีดอกในเมื่อปัญหามันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่เคยพูดแรงถึงขนาดนี้นะครับแต่วันนี้ทนไม่ได้จริงๆที่เห็นองค์กรอิสระที่จะต้องมาดูแลสิทธิของพี่น้องประชาชนนะครับผมไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นคนเสื้อแดงนะครับทุกเสื้อสีที่เป็นคนไทยในประเทศนี้คุณเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนต้องดูว่าประชาชนไม่ว่าจะกลุ่มไหนเสื้อสีใดถูกล่วงล้ำก้ำเกินทางด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยเขาจำเป็นจะต้องมาดูแลทุกคนทุกกลุ่มทุกเสื้อสีอยู่แล้วแต่กรรมการสิทธิชุดนี้ไม่เคยสนใจใยดีกรณีการปราบปรามพี่น้องประชาชนในปี53เลยแม้แต่นิดเดียวจำเป็นแหละครับถึงจะต้องให้ดอกไม้จันทร์ไป3ดอกอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้เอาละครับผมก็ไม่มีอะไรจะมากมายวันนี้จะปล่อยให้ท่านประธานธิดาว่าไปเต็มแม็กเลยนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนเชิญท่านอาจารย์ธิดาครับขอบคุณมากค่ะวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งเป็นวันที่เราต้องการที่จะให้สังคมไทยและสังคมโลกรับรู้ว่าการต่อสู้ของคนเสื้อแดงที่ต้องการให้ได้ระบอบประชาธิปไตยที่อำนาจเป็นของประชาชนแท้จริงและมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุขนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆเราจะต้องเผชิญกับแนวรบต่างๆมากมายในยามเวลานี้ที่เราทราบว่าบ้านเมืองเรามีปัญหาดังนั้นอยู่ในภาวะจำเป็นที่เราต้องช่วยประชาชนทุกสีเสื้อให้ได้รับการนิรโทษกรรมและในช่วงนี้เนื่องจากความขัดแย้งนี้
เป็นความขัดแย้งที่พุ่งตรงไปยังไม่ว่าจะเป็นแกนนำของเราและรวมทั้งคุณทักษิณชินวัตรและรวมทั้งพรรคเพื่อไทยเพราะฉะนั้นการปลดปล่อยประชาชนให้พ้นจากชะตากรรมนั้นจึงไม่ง่ายแนวรบที่เรามองเห็นนั้นนอกจากมวลชนแล้วนอกจากการนำของพรรคประชาธิปัตย์ในสภานอกสภาแล้วเรายังมีแนวรบอยู่มากมายทั้งนี้เราต้องตระหนักว่าในความเป็นจริงนั้นในสังคมไทยคนเสื้อแดงและรากหญ้าและประชาชนซึ่งถือเป็นส่วนใหญ่ของประเทศได้มีการลงมติแล้วก็คือเลือกรัฐบาลนี้มาเป็นรัฐบาลแต่ว่าการมาเป็นรัฐบาลอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาที่มีมาในอดีตและปัจจุบันและอนาคตได้เพราะกติกาต่างๆแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมและกลุ่มต่างๆนั้นโดยเฉพาะกลุ่มของบุคคลชั้นกลางระดับบนขึ้นไปอันได้แก่นักวิชาการอันได้แก่ปัญญาชนและคนที่มีระดับในสังคมยังมีความคิดและการกระทำนั้นเป็นปฏิปักษ์กับฝ่ายประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจึงต้องพบด่านอุปสรรคมากมายรอบก่อนนั้นคออก็รายงานในเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นจริงนั้นพบว่าเป็นรายงานที่ไม่ตรงความจริงถูกบิดเบือนกระทั่งเป็นรายงานเท็จจำนวนมากตอนนั้นนปช.ก็ได้ทำเอกสารในการตอบโต้เรื่องชายชุดดำเรื่องชายชุดดำและการต่อสู้ซึ่งถูกเราถูกประนามว่าเรามีกองกำลังติดอาวุธและมีชายชุดดำแม้กระทั่งนอกจากเหตุการณ์วันที่10เมษาแล้วรวมทั้งเหตุการณ์ในวันที่13ไปจนกระทั่งถึง19พฤษภาและรวมทั้งคดีต่างๆที่มีการยิงระเบิดหรืออะไรที่ไหนก็ตามก็ถูกเหมาว่าเป็นการกระทำนปช.ทั้งสิ้นแต่เหตุการณ์เวลาผ่านไปมาถึงปัจจุบันนี้การฟ้องร้องและมีการไต่สวนเราก็พบว่าการให้การของพยานต่างๆที่ให้การในขั้นสอบสวนและแม้กระทั่งให้การในศาลในการไต่สวนเพื่อชันสูตรศพทั้งหลายนั้นได้พบว่าให้การเป็นประโยชน์ทั้งสิ้นกับฝั่งประชาชนเพราะว่าการตาย12ศพที่ปรากฏว่าศาลสั่งว่าเป็นการตายอันเกิดจากการเรียกว่าการใช้กระสุนปืนจากฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐได้ตัดสินแล้วที่น่าประทับใจก็คือทั้งหมดนั้น ศาลได้บอกว่าในการตาย12ศพนี้คือ6ศพแรกตั้งแต่นายพันคำกองแล้วก็6ศพหลังที่วัดปทุมไม่มีการยิงต่อสู้จากฝ่ายประชาชนแม้แต่น้อยไม่มีชายชุดดำคนที่ตายไม่มีอาวุธและไม่มีขม่าวดินปืนเพราะฉะนั้นคำพิพากษาขออภัยคำสั่งศาลอันนี้เนี่ยเท่ากับเป็นการตบหน้าคออที่รายงานว่าเรามีชายชุดดำและมีการต่อสู้แม้กระทั่งวันที่13ถึงวันที่19แต่แม้กระนั้นเหตุการณ์ผ่านมาเราพบว่าขณะนี้องค์กรที่สำคัญองค์กรหนึ่งก
็คือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเพิ่งทำรายงานนะคะโทษนะฮะที่ขอโชว์เป็นรายงานฉบับนี้ออกมา90หน้ารวมปกด้วยหาได้สนใจคำสั่งศาลหรือเนื้อหาของการสอบสวนโดยพยานวัตถุพยานประจักษ์พยานพยานแวดล้อมที่เชื่อถือได้หรือไม่ความหมายก็คือว่าคณะกสม.หรือที่เรียกว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญ2550ได้เขียนเอกสารนี้ตามอำเภอใจและตามธงที่ได้ตั้งไว้เรานปช.คนเสื้อแดงแม้พวกเขาจะประมาทเราว่าเป็นพวกที่ใช้ความรุนแรงเป็นพวกที่เขาขนานนามหนักหน่วงแต่เราจะใช้วิธีการของคนที่เจริญแล้วในการโต้ตอบนั่นก็คือเราโต้ตอบด้วยเหตุผลและหลักฐานเพราะเราถือว่าเราคนเสื้อแดงเป็นคนที่เจริญแล้วเป็นคนที่มีความคิดก้าวหน้าแม้ว่าเราอาจจะเรียนจบป.4แม้ว่าเราจะอาจจะไม่ได้จบด็อกเตอร์และไม่ได้เป็นศาสตราจารย์แบบบางคนที่เป็นประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเป็นแต่เรามีความเหนือกว่าทางด้านจิตใจและมีเหตุมีผลเพราะฉะนั้นที่เราจะพูดต่อไปนี้ก็จะเป็นการอธิบายว่าสิ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้เขียนมาทั้งหมดนั้นเกือบทั้งหมดเป็นความเท็จและบิดเบือนเกือบทั้งสิ้นเลยค่ะเอกสารที่นปช.ได้เตรียมเบื้องต้นเราแบ่งเป็น4ส่วนส่วนที่1เป็นการสรุปปัญหาหลักการของเนื้อหาที่คณะกรรมการสิทธิ์ได้เขียนไว้ว่าโดยทางหลักการนั้นไม่ถูกต้องเพียงใดเขาใช้เวลา3ปีเพื่อจะเขียนแต่ของเราสัก3วันก็พอค่ะเราเขียนส่วนที่1ในปัญหาหลักการและภาพรวมส่วนที่2ก็จะเป็นเนื้อหาที่8กรณีของกรรมการสิทธิ์ยกมาแล้วส่วนที่3ก็จะเป็นภาคผนวกเรื่องราวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดแล้วก็มีส่วนที่4การโต้ขอ อปอเพราะว่าประธานกรรมการสิทธิ์คือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อมราพงษาพิษนั้นได้บอกว่าการเขียนนี้เป็นแนวเดียวกันก็เมื่อเป็นแนวเดียวกันเราจึงต้องจำเป็นเอาการโต้ขอ อปอผนวกเอาไว้ในข้อมูลอันนี้ด้วยทั้งหมดนี้เราจะลงอยู่ในเว็บไซต์ของนปช.แต่ในวันนี้นะคะวันนี้เราก็จะมีแจกสำหรับสื่อมวลชนพี่น้องที่ดูรายการนี้ก็อาจจะใช้เวลาสักตอนบ่ายหลังจากรายการนี้จบก็สามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จำนวนหนึ่งและส่วนหนึ่งเราจะเตรียมไว้ให้พี่น้องมารับไปเผยแพร่ทั้งหมดนี้เราทำในลักษณะของผู้เจริญแล้วในลักษณะของประชาชนที่ต้องการเห็นทางออกประเทศนี้และในฐานะของประชาชนที่ต้องการทำความจริงให้ปรากฏแม้เราต้องการให้มีการนิรโทษกรรมพี่น้องเราที่เป็นประชาชนทุกสีเสื้อแต่นั่นไม่ได้หมายความว่า
คนเสื้อแดงไม่ต้องการให้ความจริงปรากฏและไม่ต้องการให้ความยุติธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้และก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องการให้เอาคนผิดมาลงโทษนี่ยังเป็นความคิดของคนเสื้อแดงทั้งหมดก็คือเยียวยาทำความจริงให้ปรากฏและปลดปล่อยคนจากห้องขังรวมทั้งคนที่ต้องประสบชะตากรรมทั้งมวลถูกไหมคะพี่น้องและนี่คือปณิธานของเราและเมื่อความจริงถูกบิดเบือนก็เป็นภาระหน้าที่ของเราที่ต้องทำความจริงให้ปรากฏและก่อนที่จะพูดต่อไปในนามของคนเสื้อแดงเราอยากจะขอบพระคุณนักวิชาการที่รวมกันในนามสปช.สปช.นั้นมีคณาจารย์ทั้งมหิดลธรรมศาสตร์และรวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆอีกหลายท่านจารย์ธิดาขอให้คนแสดงที่นี่ปรบมือให้คณาจารย์ของประชาชนด้วยค่ะท่านได้ทำข้อมูลที่เป็นหนังสือเล่มหนามากมายท่านได้มีความกล้าหาญที่จะทำความจริงให้ปรากฏและไม่ใช่แค่ทำหนังสือมาหนึ่งเล่มท่านก็ได้ดำเนินงานต่อและท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับนปช.เพียงแต่ท่านเป็นนักวิชาการที่รักความเป็นธรรมและยืนอยู่กับฝ่ายประชาชนไม่ได้หมายความว่ายืนอยู่กับเสื้อแดงเราไม่ได้เกี่ยวข้องและแทรกแซงหรือกระทั่งหนุนช่วยท่านทำของท่านเองและปรากฏว่าขณะนี้ท่านก็เปรียบเหมือนส่วนสำคัญในการที่จะต่อกรกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งต้องขอปรบมือให้และขอชมเชยและเป็นกำลังใจท่านและขอสรรเสริญว่าท่านคือนักวิชาการของประชาชนโดยแท้ค่ะและไม่จำเป็นต้องเข้าข้างเรานะไม่จำเป็นต้องเข้าข้างเราเอาละค่ะเนื่องจากเรามีสองส่วนและเรามีภาพเคลื่อนไหวอีกจำนวนหนึ่งที่จะให้พวกเราได้ย้อนดูอีกครั้งหนึ่งวันนี้การที่เรามีการพูดจากันโดยละเอียดเนี่ยเป็นความประสงค์ของจตุพรพรหมพันธุ์ที่ต้องการจะต่อกรอย่างมีเหตุมีผลกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงใช้เวลาวันนี้ขอเวลา2ชั่วโมงเต็มๆเลยค่ะและเราจะมีการฉายภาพเคลื่อนไหวยิงนกในกรงอีกครั้งหนึ่งประกอบงานนี้นะคะเราขอเริ่มต้นนะคะเพราะในนี้เนี่ยนะฮะเรามีการเขียนเอาไว้และพี่น้องเนี่ยไปได้ไปรับได้แต่ก่อนอื่นเราอยากจะพูดที่มาท่านกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคณะนี้เป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญ2550ท่านมาจากการสรรหาไม่มีความเกี่ยวข้องยึดโยงใดกับประชาชนถึงได้มีพฤติกรรมเยี่ยงนี้ค่ะและแม้กระทั่งท่านมาจากมีองค์กรจำนวนมากที่มาจากรัฐธรรมนูญ50และมาจากการสรรหาแต่ถ้าแม้นว่าองค์กรและคนเหล่านั้นยังมีความสำนึกอยู่บ้างและสร้างผลงานที่เป็นที่ยอมรับได้ของประชาชนประชาชนก็ยังต้องให้อภัยจำนวนหนึ่งถูกไหมคะจนกว่าเราจะได้มีการเปลี่ยนแปลงรัฐธรรมนูญใหม่แต่ปรากฏว่าองค์กรนี้ที่มีบทบาทและแสดงผลงานบิดเบี้ยวเช่นนี้ก็ไม่น่าจะได้รับการให้อภัยจากประชาชนอีกเลยเพราะน่าจะจบด้วยรายงานฉบับนี้เช่นกันนะคะ
ข้อสำคัญความจริงอาจารย์จะไว้พูดตอนท้ายแต่พูดตอนต้นเลยดีกว่าก็คือประวัตินะคะของด็อกเตอร์อมราปรากฏว่า ในช่วงรัฐบาลสุรยุทธ์ด็อกเตอร์อมราเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีวัฒนธรรมเวลานั้นอยู่2ปีอย่าลืมว่านั่นเป็นรัฐบาลที่เป็นของคณะรัฐประหารเพราะฉะนั้นการเป็นที่ปรึกษาก็ต้องเป็นด้วยความเต็มใจดังนั้นท่านไม่ต้องสงสัยว่าจุดยืนของคุณอมราและคณะเป็นอย่างไรเพราะท่านยอมรับเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีวัฒนธรรมในช่วงรัฐบาลสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะนี่คือประวัติอมราค่ะแม้ว่าประวัติจะเป็นมีประวัติเป็นคณาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นศาสตราจารย์และเป็นด็อกเตอร์พี่น้องเสื้อแดงและประชาชนทั้งหลายดูเอาไว้ด้วยคำว่าศาสตราจารย์กับด็อกเตอร์ไม่มีความหมายเลยถ้าท่านไม่ได้มีจุดยืนอยู่กับประชาชนค่ะเพราะฉะนั้นคนเสื้อแดงไม่ต้องไปหามหาวิทยาลัยโลกฉบับไหนหรอกค่ะที่เป็นด็อกเตอร์เพราะว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์โดยเฉพาะเป็นด็อกเตอร์จริงแล้วทำอย่างนี้เนี่ยมันแย่ยิ่งกว่าคนจบป.4 ใช่หรือเปล่าพี่น้องยิ่งเป็นด็อกเตอร์ยิ่งคนสงสัยเอาละค่ะในข้อสรุปเราขอเริ่มต้นว่าความผิดพลาดของรายงานฉบับนี้เริ่มต้นตั้งแต่ข้อที่1เราพูดถึงจุดยืนและทัศนะของคณะกรรมการสิทธิ์เมื่อกี้เราได้พูดไปแล้วว่าที่มาของเขานั้นมาจากรัฐธรรมนูญ50มาจากการสรรหาและเขาจะหมดอายุปี58อย่ารอถึง58เลยออกไปซะก่อนดีกว่าค่ะมีอายุ6ปีใช้งบปีละจำนวนมากนะคะคือใช้งบมาตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นแสนกว่าล้านแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแต่ละคนนั้นเงินเดือนเยอะแยะเราพูดถึงจุดยืนนะคะเรานปช.มีความเห็นว่าจุดยืนและทัศนะของกรรมการสิทธิมนุษย์สิทธิมนุษยชนคณะนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนของประชาชนแต่แสดงออกว่าบทบาทและการปฏิบัติของคณะขอเรียกชื่อย่อๆกสม.ก็แล้วกันกสม.นี้เน้นการตรวจสอบผู้ชุมนุมอย่างมีอคติปกป้องรัฐบาลและกลไกรัฐที่ละเมิดประชาชนถึงแก่ชีวิตสูญเสียทั้งอิสรภาพและเสรีภาพนี่คือข้อที่หนึ่งก็คือแสดงออกถึงจุดยืนว่าไม่ได้ยึดหลักการปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนแต่เลือกไปปกป้องรัฐบาลที่กระทำต่อประชาชนเพราะนั้นการตรวจสอบการละเมิดสิทธิที่เขาพยายามบรรยายนั้นปรากฏว่าจำเลยหลักกลายเป็นนปช.และคนเสื้อแดงแทนที่จะเป็นรัฐบาลอภิสิทธิและแทนที่จะเป็นอำนาจรัฐที่กระทำต่อประชาชนรวมทั้งทัศนคติที่เขียนในรายงานฉบับนี้ทั้งหมดล้วนเป็นทัศนคติที่มีอคติเลือกข้างฝ่ายการเมืองของอำนาจรัฐในขณะนั้นชัดเจนค่ะและถ้าพี่น้องได้เห็นภาพที่มีการเอาตะกร้าดอกไม้ไปให้อภิสิทธิ์เวชาชีวะถึงราบ11นั่นก็ยืนยันชัดเจนเหมือนกันใช่ไหมคะข้อ 2บทบาทที่แสดงออกมานับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก็คือเมื่อเน้นที่ประชาชนเน้นที่พวกเราเพราะฉะนั้นในรายงานฉบับนี้จึงกำหนดกรอบเวลาเพื่อจับผิดเรา
และไม่มีบทบาทในการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อรัฐในการออกพระราชบัญญัติความมั่นคงหรือพระราชกำหนดฉุกเฉินแต่อย่างใดในคำสนทนาในรายการคมชัดลึกมีอาจารย์คนหนึ่งท่านอาจารย์ขวัญระวีได้ถามว่าทำไมกสม.ไม่แสดงปฏิกิริยาคัดค้านกฎหมายที่ละเมิดสิทธิประชาชนคำตอบของประธานกสม.คืออาจารย์อมราว่าสงสัยตอนนั้นยังงงอยู่ค่ะยังงงอยู่แต่ปรากฏว่าในรัฐบาลนี้พอมีการออกพรบความมั่นคงออกมาหมดเลยค่ะกสม.ออกมาคัดค้านในรัฐบาลนี้แต่ในยุคนั้นไม่ทำอะไรเลยค่ะอันนี้ที่เราแจ้งให้ท่านทราบคือความจริงท่านมีปัญหาใหญ่กว่านี้เยอะแต่ต้องการจะโต้ตอบให้ท่านรู้ว่าในทางหลักการนั้นท่านทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะจากนั้นในการตรวจสอบเมื่อกรอบเวลานั้นก็คือจับผิดเราแถลงการต่างๆที่ออกมาก็เป็นแถลงการที่มุ่งปรามเนื้อหาของพวกเราในการเคลื่อนและเวลาจำนวนมากที่จำเป็นจะต้องออกมาก็ไม่ได้ทำอันนี้ที่ต้องแจ้งมายังกรรมการสิทธิ์เพราะนี่เป็นปัญหาหลักการว่าท่านไม่ได้มีความคิดเห็นต่ออำนาจรัฐที่ละเมิดสิทธิ์ประชาชนแต่มุ่งจะจับผิดประชาชนว่าไปละเมิดสิทธิ์ประชาชนคนอื่นเพราะฉะนั้นเท่ากับว่าบทบาทในฐานะกรรมการสิทธิ์นั้นเนี่ยเป็นบทบาทแม้ท่านจะในใจท่านจะคิดอย่างไรก็ตามแต่หลักการก็คือว่าท่านต้องทำหน้าที่แสดงว่าท่านไม่ได้ทำหน้าที่กรรมการสิทธิ์แต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จำเป็นต้องแจ้งไปทั่วโลกด้วยเหมือนกันนะคะนอกจากในปัญหากฎหมายนะคะเราอาจจะต้องไปให้เร็วหน่อยนะคะการกำหนด8 กรณีคือในการตรวจสอบกสม.ครั้งนี้เขาต้องแบ่งเป็น2 ประเด็นประเด็นที่1ก็คือตรวจสอบว่าจำเลยที่1รัฐบาลว่ารัฐบาลละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรและจำเลยที่2ก็คือแกนนำนปช.ว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรใน2 ประเด็นนี้ประเด็นของรัฐบาลกล่าวโดยสรุปก็คือว่านอกจากไม่แสดงบทบาทในการคัดค้านยังเขียนในนี้เท่ากับสนับสนุนและรับรองแทนรัฐบาลอภิสิทธิ์ว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์ทำสมควรแก่เหตุการณ์แล้วไม่ว่าจะเป็นการออกพรบความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นออกพระราชกำหนดฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการปราบปรามประชาชนรัฐบาลอภิสิทธิ์ทำถูกต้องแล้วนี่คือการรับรองโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยอมราพงษาพิษค่ะคือหมายความว่าอภิสิทธิ์พูดคนเดียวไม่พอต้องเอากรรมการสิทธิมนุษยชนมารับรองส่วนประเด็นที่2ก็คือถามว่านปช.แกนนำนปช.ละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม่ปรากฏว่าประเด็นที่2นี้โจมตีว่าแกนนำนปช.และขบวนการนั้นละเมิดสิทธิ์อย่างชัดแจ้งเพราะมีชายชุดดำเพราะมีการต่อสู้ด้วยอาวุธมีการใช้ความรุนแรงเอาสตรีและเด็กมาเป็นโล่มนุษย์เป็นต้นนี่คือข้อกล่าวหาที่คณะกสม.กล่าวหาในประเด็นที่2และในนี้มีการบอกกฎหมายพระราชบัญญัติผิดทั้งรัฐธรรมนูญและผิดพระราชบัญญัติมากมายซึ่งอาจารย์ธิดาจะได้อ่านต่อไปเขาไล่มาหมดจนกระทั่งผิดต่อเอกชนด้วยพูดง่ายๆว่า
อำนาจของกสม.ชุดนี้ในรัฐธรรมนูญปี50มากกว่าปี40ก็คือสามารถฟ้องร้อง1ต่อศาลรัฐธรรมนูญ2สามารถฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลาง3สามารถฟ้องร้องต่อศาลยุติธรรมแปลว่าไม่ใช่แค่เพียงเขียนนะเขาอาจจะทำหน้าที่ฟ้องร้องนปช.แกนนำนปช.ด้วยก็ได้เพราะกสม.ชุดนี้มีความเห็นว่านปช.นั้นทำผิดเต็มไปหมดเลยค่ะทีนี้ที่เราจะบอกถึงทัศนคติด้านลบก็คือการกำหนด8กรณีในการกำหนด8กรณีนั้นเนี่ยบางกรณีนะคะยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ถนนวิทยุก็ถูกกำหนดเป็น1กรณีกรณีแรกก็คือเขาถือว่าการเคลื่อนไหวก่อนหน้าวันที่7เมษาของนปช.เป็นการเคลื่อนไหวโดยสงบหมายความว่าไม่ถือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่นับจากวันที่7ไปเขานับว่าละเมิดทั้งหมดประมาณนั้นเพราะนั้นเขาแบ่งเป็นกรณีที่1ก็คือกรณีที่เกี่ยวข้องเหตุการณ์ก่อนวันที่7เมษายนกรณีที่2เขาพูดถึงการออกพระราชกำหนดนิรโทษกรรมและพระราชบัญญัติความมั่นคงกรณีที่3ก็พูดถึงเหตุการณ์วันที่10เมษายนและจากนั้นก็ไปถึงกรณีที่มีที่เรื่องที่ศาลาแดงในวันที่มีกรณีที่ศาลาแดงนั้นเนี่ยเขาให้เอกสารชุดนี้ให้ความสำคัญมากเขียนไว้สี่หน้าแต่ว่าในขณะที่วันที่13เมษายนเรื่องราวของเสแดงเอกสารชุดนี้เขียนไว้สองบรรทัดครึ่งเท่านั้นเองค่ะที่ถนนวิทยุที่เขาที่สารแดงนะที่สารแดงพูดขอโทษที่สารแดงที่เขาบอกว่ามีการตายของผู้หญิงหนึ่งคนนั้นเนี่ยเขาให้ตั้งสี่หน้าเพราะนั่นเป็นขบวนของกลุ่มสลิ่มพอของกลุ่มสลิ่มเขาเลยเขียนสี่หน้าแต่ถ้าเป็นในเวลาใกล้เคียงกันของเสแดงเขียน2บรรทัดอันนี้สะท้อนถึงทัศนคตินะคะสะท้อนถึงทัศนคติจากนั้นนะที่กรณีไหนที่เขาเอามาใช้เล่นงานเรามีอยู่อีกกรณีหนึ่งก็คือไปโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรณีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ไม่มีใครเสียชีวิตถูกไหมคะไม่มีแต่เขาหยิบยกมาเป็นกรณี1ใน8ที่ให้ความสำคัญยิ่งอ้างว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงไม่ทราบจอโทรทัศน์อาจจะมีปัญหานะก็ในกรณีของโรงพยาบาลจุฬาถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการโจมตีว่านปช.นั้นละเมิดสิทธิ์แล้วนะในเอกสารที่เขียนซึ่งอันนี้อยู่ในตอนที่สองซึ่งอาจารย์ธิดาอาจจะมาเพิ่มเติมอีกต่อไปแต่ในนี้พูดเร็วๆว่าการกำหนด8กรณีนั้นเขาจะตั้งกรณีที่มีทัศนคติด้านลบต่อเราเช่นกรณีของโรงพยาบาลจุฬาไม่มีใครตายแต่ถูกนำมาเป็นกรณีใหญ่นะต่อไปนะฮะคือขอพูดเร็วๆก่อนนะก็คือในเนื้อหาขอแจ้งมายังกสม.คณะกรรมการสิทธิ์ว่าข้อนี้สำคัญมากพอๆกับคออปอเลยก็คือการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน
และพยานบุคคลนั้นเลวไหลเลอะเทอะไม่สามารถเป็นที่เชื่อถือได้จึงเป็นที่มาของรายงานที่มันบิดเบือนความจริงในฉบับนี้90หน้าเพราะว่าคณะกรรมการสิทธิ์ก็บอกเองว่าเรียกพยานมา1036คนมา184คนและพยานเหล่านี้ไม่ให้ความร่วมมือหลีกเลี่ยงที่จะให้ข้อมูลนะยกตัวอย่างสาระสำคัญที่กล่าวถึงเพียงเล็กน้อยก็คือเช่นกรณีกองกำลังติดอาวุธชายชุดดำแปลว่าตั้งธงมาแล้วว่าต้องให้พยานมาพูดเรื่องชายชุดดำให้มากแต่ข้อมูลมีน้อยแต่ก็ยังอุตส่าห์เขียนแบบเดียวกับขออบอ่อแบบเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเราสันนิษฐานว่าร้อยกว่าคนที่มานั้นน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐะหรือว่าเป็นพยานที่ไม่ใช่ประจักษ์พยานจริงเป็นส่วนใหญ่แต่ขนาดนี้เขาก็ยังกล้าเขียนแล้วก็พบว่าผลของการเขียนข้อมูลต่างๆในกสม.ที่เขียนมานี้พบว่ามันค้านกับหลักฐานที่ศาลได้มีคำสั่งออกมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้ง12ศพและนอกจากคำสั่งศาลแล้วคดีที่กำลังคืบหน้าอยู่ไม่ว่าที่จะเป็นที่ถนนดินสอจะเป็นฮิโรยุกิหรือจะเป็นพวกเราพี่น้องเราที่เสียสละชีวิตพศพลเมฆงามฟ้าและต่างๆเหล่านั้นเนี่ยคนทั้งหมดเนี่ยมันมีการสืบสวนสอบสวนไปจำนวนหนึ่งแล้วคำให้การของพยานนั้นไม่ตรงกับเนื้อหาที่กสม.เขียนเลยเพราะฉะนั้นเราจึงสงสัยว่าปักธงแล้วนั่งเทียนเขียนเช่นนั้นใช่หรือเปล่าทีนี้นอกจากนั้นในการเขียนนี่แค่พูดคร่าวๆก่อนนะคะว่าในการเขียนเนี่ยมาจากจุดยืนที่ไม่ถูกทัศนะที่ไม่ถูกวิธีการทำงานที่ไม่ถูกต้องอันมาจากจุดยืนที่ไม่ถูกต้องหลักฐานพยานต่างๆก็ไม่มีเพราะฉะนั้นนะแล้วก็ละเลยและเลยหลักฐานฝั่งรัฐบาลและฝั่งอำนาจรัฐที่ละเมิดสิทธิประชาชนเช่นการสั่งการใช้กระสุนจริงการประกาศเขตกระสุนจริงความจริงภาพมันต้องขึ้นมาแต่นี้มีปัญหาทางทีวีหรือเปล่าการใช้พลซุ่มยิงสไนเปอร์ภาพนิ่งเหล่านี้เขาเห็นกันทั้งประเทศทั้งโลกใช่หรือเปล่าแต่ไม่มีอยู่ในกสม.เนื้อหาอันนี้เลยแม้แต่น้อยแล้วถามว่าเอกสารอย่างนี้คำรายงานอย่างนี้สมควรที่สังคมไทยสังคมโลกจะยอมรับหรือเปล่าพี่น้องเพราะว่าไม่ได้นำเนื้อหาของการละเมิดสิทธิประชาชนแล้วนอกจากนั้นยังไม่สามารถตอบคำถามได้ยังไม่สามารถตอบคำถามได้มากมายนะว่าทำไมยกตัวอย่างเช่นในกรรมการพูดของประธานกรรมการสิทธิ์กับอาจารย์ขวัญระวีถามว่าถ้าคุณต้องการตรวจสอบในนี้เนี่ยอาจารย์ถามเองก่อนนะแต่ว่าจะโยงไปถึงอันนี้ถ้าคุณต้องการตรวจสอบฝ่ายรัฐจริงกระทั่งพ.ร.ก.ฉุกเฉินตอนตั้งก็ไม่คัดค้านแล้วจนกระทั่งพวกแกนนำนปช.ไปอยู่ในคุกตั้งนานน่ะจนกระทั่งถึงเดือนธันวาถามว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินถูกต่อมาเป็นระยะเชื่อหรือไม่ว่าประธานกรรมการสิทธิ์บอกว่าเอ๊ะไม่รู้จริงหรือนี่ตอบอาจารย์ขวัญระวีในรายการคมชัดลึกเป็นอย่างนั้นถามว่าคุณเป็นประธานกรรมการสิทธิ์ได้อย่างไรถ้าคุณไม่รู้ว่าพระราชกำหนดฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงนั้นเนี่ยรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ยืดอายุต่อไปเรื่อยๆแม้ไม่มีสถานการณ์ร้ายแรง
แกนนำนปชอยู่ในคุกทั้งหมดแล้วหรือครัวจตุพรหรือครัวอาจารย์ธิดาหรือคนที่นั่งอยู่นี้ไม่กี่คนก็เลยต่อพรกฉุกเฉินไปเรื่อยๆแต่ประธานกรรมการสิทธิ์ไม่รู้เรื่องเลยเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นปชก็ต้องขอปฏิเสธรายงานนี้และเราเชื่อว่าคนเสื้อแดงทั้งหมดก็ต้องปฏิเสธรายงานนี้ใช่หรือเปล่าพี่น้องและก็มีรายละเอียดนะซึ่งเราจะแสดงความคิดเห็นต่อ8กรณีแต่ก่อนที่จะถึงไม่ทราบว่าสไลด์มาทันไหมคะนะต่อ8กรณีเพื่อเป็นการขั้นเวลายิงนกในกรงออกได้ไหมคะคือหมายถึงออกหน้าจอเอเชียอัปเดตได้ไหมคะออกเอเชียอัปเดตได้แต่ออกตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมคะก็ถ้าอย่างนั้นก็เปิดถ่ายทอดเลยค่ะเพราะว่าท่านผู้ชมทางบ้านก็จะได้ดูและก็ตรงนี้ก็หาวิธีเอาโทรทัศน์เครื่องไหนมาได้ไหมคะที่จะเปิดยิงนกในกรงหรือว่าไปเลยว่าไปก่อนนะแล้วก็ใช้ตามไอ้เครื่องไอ้ตัวนั้นอีกอย่างครับมันมาแล้วนะคะรู้สึกใช่ไหมคะแต่นี้มันมองไม่เห็นแล้วจะทำยังไงตรงพฤษภา53เอาละค่ะหลังเหตุความรุนแรงในเหตุการณ์วันที่10เมษายน2553ยุติลงและมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากจากเหตุการณ์ครั้งนั้นความชอบธรรมในการบริหารประเทศของรัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็ดูเหมือนว่าจะหมดลงเพราะการใช้กำลังในการปราบปรามประชาชนผู้บริสุทธิ์และการกระทำการอันรุนแรงจนทำให้เกิดการสูญเสียทั้งฝ่ายประชาชนและฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐแทนที่รัฐบาลอภิสิทธิ์จะแสดงความรับผิดชอบในครั้งนั้นรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ใช้วาทกรรมชายชุดดำและกองกำลังติดอาวุธเป็นการแก้ปัญหาและเหมือนว่าความพยายามในการอยู่ในอำนาจของเผด็จการอำมาตย์ยังได้ผลเพราะจากการที่ได้รับข้อมูลบางอย่างจากภาพถ่ายคลิปวิดีโอสั้นๆที่ซื้อมาจากช่างภาพไม่ปรากฏนามจากสำนักข่าวอัลจาซีราที่นำเสนอภาพชายชุดดำได้ในเงารางๆซึ่งน่าสังเกตว่ามีสำนักข่าวนี้สำนักเดียวนำมาแสดงและนั่นเป็นข้ออ้างที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ใช้เพื่ออยู่ในอำนาจต่อไปและรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็มีนโยบายที่ชัดเจนในการใช้การทหารเป็นกลไกหลักของการแก้ปัญหาทางการเมืองครั้งนี้และเมื่อรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้มีนโยบายที่ชัดเจนมากขึ้นในการกระชับวงล้อมพื้นที่ชุมนุมราชประสงค์โดยสั่งการมายังกองทัพของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์และเป็นที่มาของความรุนแรงของการปฏิบัติการในยุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ชุมนุมอ้างอิงจากบทความเรื่องบทเรียนยุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์14ถึง19พฤษภาคมพุทธศักราช2553จากวารสารเสนาธิปัตย์ปีที่59ฉบับที่3กันยายนถึงธันวาคม2553ซึ่งเขียนขึ้นโดยนายทหารในกองทัพโดยเหตุผลของการเขียนบทความนี้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติการทางทหารกรณีศึกษาการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในเมืองซึ่งเป็นดำริของเจ้ากรมวิทยาศึกษาทหารบกพลโทสิงห์ศึกสิงห์ไพรซึ่งบทความนี้อาจกล่าวได้ว่าเป็นข้อสรุปที่ภาคภูมิใจของกองทัพจากการปฏิบัติภารกิจที่เกิดขึ้นจริงของทหารในการใช้ความรุนแรงเพื่อฆ่าประชาชนในเดือนพฤษภาคม53
ากว่าความสำเร็จที่ทหารได้มาในครั้งนี้เป็นความสำเร็จด้วยการรบระหว่างทหารกับทหารแล้วอาจจะถือว่าเป็นชัยชนะแต่เมื่อยุทธการนี้ใช้กับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่เพียงแค่ต้องการให้รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ยุบสภาแล้วลาออกคืนอำนาจให้กับประชาชนพร้อมรับผิดชอบต่อการเสียชีวิตของคนเสื้อแดงจึงเป็นคำถามของคนทั่วโลกว่าน่าภูมิใจหรือไม่และควรหรือไม่ที่ใช้ยุทธศาสตร์ทางการทหารแทนที่จะใช้ยุทธศาสตร์ทางการเมืองในการแก้ปัญหาหลังเหตุการณ์วันที่10เมษายนผ่านไปทางด้านฝากฝั่งของทหารหลังจากเหตุการณ์นั้นก็ได้เก็บตัวอย่างเงียบเชียบไม่มีปฏิบัติการใดๆออกมาเป็นระยะเวลาหนึ่งและได้อาศัยช่วงเวลานั้นทำการประชุมอย่างเร่งด่วนเพื่อสรุปผลของยุทธการของคืนพื้นที่ในวันที่10เมษายน53และระดมความคิดเห็นเพื่อหาวิธีในการซักซ้อมและปราบปรามประชาชนอย่างเคร่งเครียดซึ่งก็พบจุดอ่อนหลายจุดจากความพ่ายแพ้ในครั้งนั้นรวมถึงพบยุทธวิธีที่ประสบความสำเร็จในเหตุการณ์ครั้งนั้นการใช้พลซุ่มยิงและหน่วยสไนเปอร์เป็นยุทธวิธีที่ดีที่สุดและได้เริ่มทำการฝึกฝนควบคู่กับการซ้อมยุทธวิธีต่างๆอย่างหนักภายในค่ายทหารในขณะที่คนเสื้อแดงยังชุมนุมและร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานเพราะไม่คิดว่าทหารจะกล้าใช้มาตรการโหดเหี้ยมกับประชาชนและเมื่อแผนการและขั้นตอนต่างๆได้ถูกวางแผนเสร็จสิ้นการดำเนินการต่างๆก็เริ่มขึ้นโดยทหารใช้ชื่อแผนยุทธการนี้ว่ายุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์โดยปฏิบัติภารกิจนี้มี4ขั้นตอนดังต่อไปนี้ยุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์ขั้นปฏิบัติการขั้นที่1ยุทธการขั้นที่1เริ่มต้นในวันที่14พฤษภาคม2553แต่ในความเป็นจริงปฏิบัติการยุทธการกระชับวงล้อมของรัฐบาลอภิสิทธิ์ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2553เพราะนายอภิสิทธิ์ได้สั่งการในที่ประชุมสอช.ให้ฝ่ายทหารเริ่มปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้เพื่อยุติการชุมนุมจนมาถึงวันที่13พฤษภาคม2553ได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความรุนแรงฉบับที่2จากรัฐบาลนายอภิสิทธิ์โดยเริ่มมาตรการระงับบริการสาธารณะและปิดล้อมแยกราชประสงค์อย่างสมบูรณ์และชี้แจงมาตรการจากเบาไปหาหนักและรวมถึงการใช้กระสุนจริงในการปราบปรามประชาชนด้วย7ชั่วโมงเศษหลังจากการแถลงของสอช.ความสูญเสียศพแรกของยุทธการกระชับวงล้อมจากรัฐบาลอภิสิทธิ์ก็เริ่มขึ้นนั่นคือพลตรีขันติยสวัสดิผลหรือเสแดงซึ่งถูกยิงด้วยสไนเปอร์ขณะกำลังให้สัมภาษณ์กับนักข่าวกระสุนพุ่งเข้าใส่หน้าผากขวาของเสแดงกดทะลุท้ายทอยซึ่งก็ยืนยันได้ว่าถูกยิงจากที่สูงซึ่งนั่นก็หมายถึงหน่วยสไนเปอร์ของกองกำลังทหารนั่นเองการตายของเสแดงนั้นในยุทธศาสตร์ของทหารได้ให้ความสำคัญว่าเสแดงเป็นตัวจักรสำคัญทางด้านการวางแผนการดูแลรักษาความปลอดภัยของผู้ชุมนุมเสื้อแดงการปลิดชีพเสแดงได้นั้นทหารถือว่าเป็นการโค่นผู้นำทางทหารของคนเสื้อแดงรายละเอียดการเสียชีวิตของเสแดงนั้นระบุว่าขณะที่เสแดงกำลังเดินตรวจแนวกาดนปช.บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเขาถูกรุมซักถามโดยนักข่าวโดยในเวลานั้นมีนักข่าวหรือช่างภาพไม่ทราบสังกัดคนหนึ่งเปิดไฟแฟลชเป็นระยะราวกับกำลังชี้เป้าให้มือสังหารและมีการนวงเหนียวเสแดงโดยการพูดคุยนานจนผิดปกติโดยกระสุนที่สังหารเสแดงนั้นเป็นกระสุนที่ห้อมลาปัวขนาดจุด .308 จากอาวุธปืนไรเฟิลแรงสูงเข้าที่ศีรษะและบริเวณเสื้อกรอกที่หน้าอกอีกหนึ่งนัดและเสียชีวิตด้วยอาการไตวายในวันที่17พฤษภาคม2553
อธิบายเรื่องอะไรก่อนนอกจากการตายของเสือแดงแล้วอีกหนึ่งศพของวีรชนคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากยุทธการกระชับวงล้อมของรัฐบาลนายอภิสิทธิ์คือนายชาติชายชาเหลาในเวลา 22:50 น.บริเวณปากซอยสาลาแดง1ซึ่งถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ศีรษะสมองฉีกขาดกะโหลกแตกเป็นเสี้ยนซึ่งนับว่าเป็นการแสดงถึงความโหดร้ายของปฏิบัติการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น14 พฤษภาคม 2553ปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบนั้นเริ่มต้นขึ้นเช้าวันที่14 พฤษภาคม 2553ปฏิบัติการขั้นต้นนี้เริ่มต้นขึ้นในช่วงเช้าเวลาประมาณ 9:20 น.ทหารผลักดันผู้ชุมนุมออกจากถนนพระราม4แต่ถูกผู้ชุมนุมตั้งแนวรั้งเอาไว้จนถึงเวลาประมาณ 14:00 น.-15:00 น.การเสียชีวิตของผู้ชุมนุมบริเวณสวนลุมพินีก็เริ่มขึ้นผู้เสียชีวิตรายแรกนายประจวบศิลาพันธ์ถูกกระสุนปืนยิงทะลุหัวใจและต่อมาก็มีผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายในช่วงเวลาใกล้เคียงกันคือนายปิยพงศ์กิตติวงศ์ถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่บริเวณคอภายในสวนลุมซึ่งสถานการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นสื่อมวลชนรวมอยู่ด้วย4คนและมี2คน1คนเป็นช่างภาพและศิลปินมติชนรายวันและอีกคนเป็นผู้รายงานข่าวชาวแคนาดาจากทางช่องร้านเควนโพและอีก1ศพจากการกระทำขั้นรุนแรงของเจ้าหน้าที่รัฐที่สวนลุมตรงบริเวณลานพระบรมรูปรัชกาลที่6คือนายสมศักดิ์ศิลารักษ์ซึ่งถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่หัวทำลายสมองความตายย่านบ่อนไก่14 พฤษภาคม 2553ย่านบ่อนไก่นับเป็นจุดวิกฤตที่สุดของปฏิบัติการอันเลวร้ายของทหารเพราะเป็นพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางระหว่างผู้ชุมนุมกับทหารเสียงกระสุนจากทหารนั้นนับว่าได้ยินเกือบตลอดเวลาการปฏิบัติการของทหารบริเวณนี้เป็นปฏิบัติการทางการทหารเต็มรูปแบบเสมือนทำสงครามรบในเมืองมีการใช้กำลังถึง3 กองพลมีคำสั่งการใช้กระสุนจริงซึ่งทหารถึงเอาบทเรียนความพ่ายแพ้ในวันที่10 เมษายนมาเป็นการใช้กระสุนจริงซึ่งเขาเชื่อว่าจะทำให้ทหารเชื่อมั่นมีจิตใจรุกรบมากขึ้นซึ่งก็นับว่าได้ผลตามต้องการเพราะการที่กลุ่มผู้ชุมนุมตกอยู่ในสภาพเหมือนนกในกรงและผลของปฏิบัติการในย่านบ่อนไก่ของวันที่14 พฤษภาคมนี้ทำให้ผู้ชุมนุมสูญเสียชีวิตไป4คนดังนี้1นายฐานุทัศน์อัศวะสิริมั่นคงเสียชีวิตจากการถูกยิง2นัดเข้ากลางหลังและหัวไหล่เวลาประมาณ 12:30 น. 2นายอินแปลงเทพวงศ์ถูกกระสุนบริเวณหน้าอกทะลุปอดเวลาประมาณ 13:30 น. ถึง 14:00 น. 3นายบุญมีเริ่มสุขถูกยิงบริเวณช่องท้องเวลาประมาณ 16:00 น. 4นายเสน่ห์ลิ้นเหลืองถูกยิงหน้าอกทะลุเส้นเลือดเวลาประมาณ 17:30 น. นี่คือผลของปฏิบัติการเต็มรูปแบบเพื่อเก็บฆ่าผู้บริสุทธิ์ที่เปรียบเสมือนนกในกรงซึ่งทางทหารจะชี้เป้ายิงใครก็ได้โดยจากพยานหลักฐานภาพวิดีโอและภาพถ่ายที่มีก็สรุปได้ว่าทั้ง4รายเสียชีวิตจากการปฏิบัติการทางทหารด้วยกระสุนจริงจากเจ้าหน้าที่อย่างแน่นอนความตายที่ย่านราชปรารภ Bangkok is now riddled.ที่ย่านราชปรารภก็นับว่าเป็นอีกบริเวณที่มีการบาดเจ็บและล้มตายเป็นจำนวนมากด้วยพื้นที่แถบนี้เป็นบริเวณที่มีตึกสูง
ป็นย่านการค้าการลงทุนรายล้อมด้วยชุมชนจึงเป็นพื้นที่ของตำรวจสไนเปอร์และหน่วยคนซุ่มยิงที่ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเชี่ยวชาญในการฆ่าจนเกิดการเสียชีวิตในย่านราชปรารภในวันที่14พฤษภาคม2553มีดังนี้1. นายชัยยันต์วรรณจักรเสียชีวิตก่อนเวลา 18:30 น.ถูกยิงช่องท้องด้านขวา 2. นายทิพย์ธเนศเจียมพลเสียชีวิตเวลา 17:30 น.ถูกยิงที่บริเวณหัวไหล่ 3. นายบุญทิ้งปานศิลาเสียชีวิตเวลาประมาณ 19:36 น.จากบาดแผลที่คอ 4. นายกิติพันธ์ขันทองเสียชีวิตเวลาประมาณ 19:30 น.จากการถูกกระสุนปืนบริเวณท้อง 5. นายสรกัยศรีเมืองคุณเสียชีวิตเวลาประมาณ 23:00 น.ถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงที่หัว 6. นายเถินอ่อนสาเสียชีวิตเวลาประมาณ 23:00 น.จากการถูกยิงบริเวณขาหนีบ 7. นายพันวาวงศิริเสียชีวิตเวลาประมาณ 19:30 น.จากการถูกยิงบริเวณหน้าข้างซ้ายนอกจากนี้บริเวณแยกราชปรารภในวันที่14พฤษภาคม2553ก็ยังมีการเสียชีวิตอีก4รายคือ1นางสาวสันธนาสัพพสีเสียชีวิตเวลาประมาณ 20:20 น.จากการถูกยิงที่คอ2นายมนูนท่าลาดเสียชีวิตเวลาประมาณ 20:20 น.จากการถูกยิงที่หัว3นายพันคำกองเสียชีวิตเวลาประมาณเที่ยงคืนจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูง4เด็กชายที่นากรศรีสุวรรณเสียชีวิตเวลาประมาณเที่ยงคืนจากการถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงซึ่งนับว่าเป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุน้อยที่สุดเพียง14ปีนับเป็นสิ่งที่ประจักษ์ให้เห็นไปทั่วทุกมุมโลกของความโหดร้ายของรัฐบาลอภิสิทธิ์ที่สามารถฆ่าได้แม้กระทั่งเด็กผู้หญิงหรือแม้แต่อาสาสมัครพยาบาลชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์ขั้นปฏิบัติการขั้นที่2ปฏิบัติการขั้นที่2เป็นขั้นการวางกำลังตรึงพื้นที่รอบนอกเพื่อป้องกันการเติมคนของผู้ชุมนุมนปช.ขั้นตอนนี้ในรายงานระบุว่าใช้เวลา4วันคือตั้งแต่วันที่15ถึง18พฤษภาคมปฏิบัติการของทหารได้กระทำให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนทั่วไปซึ่งไม่ได้เป็นผู้ชุมนุมรวมอยู่ด้วยยังผลให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นและเกิดความไม่พอใจในการกระทำของเจ้าหน้าที่และได้มีการออกมาชุมนุมกันมากขึ้นเรื่อยปฏิบัติการของทหารในขั้นตอนที่2นี้ถือว่าเป็นปฏิบัติการที่โหดร้ายแบบเต็มรูปแบบความปาดเปื่อนของเผด็จการในการเห็นฆ่าผู้ชุมนุมเสื้อแดงหลายชีวิตในหลายพื้นที่ดังต่อไปนี้บริเวณบ่อนไก่วันที่15พฤษภาคม2553ผู้เสียชีวิตได้แก่1แสนประเสริฐศรีเสียชีวิตจากการถูกยิงที่หัวเวลาประมาณ 14:00 น. ถึง 15:00 น. 2นายพรสวรรค์นาคาชัยเสียชีวิตเพราะถูกยิงที่ท้องเวลาประมาณ 14:00 น. ถึง 15:00 น. 3นายวารินวงสนิทถูกยิงบริเวณหน้าอกเวลาประมาณ 14:00 น. ถึง 15:00 น. 4นายเกรียงไกรเลื่อนไผ่สงถูกยิงเส้นเลือดแดงใหญ่ทะลุเวลาประมาณ 14:00 น. ถึง 15:00 น. นอกจากย่านบ่อนไก่บริเวณศาลาแดงก็มีการเสียชีวิตนั่นคือนายวงศกรแปลงสีซึ่งถูกยิงด้วยปืนทำลายทั่วก่อนเสียชีวิตย่านบ่อนไก่ก็ยังถือว่าเป็นสมรภูมิของการสังหารประชาชนทั่วไปเพราะในวันที่16พฤษภาคม2553ในย่านนี้ยังมีผู้เสียชีวิตอีก7รายซึ่งมีรายนามดังนี้1นายสมชายพระสุพรรณเวลาประมาณ 9:30 น.ถูกยิงที่หัว2นายสุพรรณภูมิทองเวลาประมาณ 10:00 น.ถึง 10:30 น.ถูกยิงที่หัว3นายพุทธิชัยวราคำเวลาประมาณ 14:40 น.
ถึง 14:41 น.ถูกยิงที่บริเวณหลัง4นายเฉลียมตีรื่นรำเวลาประมาณ 14:00 น.ถึง 16:00 น.ถูกยิงที่บริเวณท้อง5นายเกียรติคุณฉัตรวีรสกุลเวลาประมาณ 15:00 น.ถึง 15:30 น.เสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากหลังจากการถูกยิง6นายประจวบประจวบสุขเวลาประมาณ 15:00 น.ถึง 15:30 น.เสียชีวิตเพราะเสียเลือดมากหลังจากถูกยิง7นายสมัยพัดแก้วเสียชีวิตจากการรักษาหลังถูกยิงบริเวณหลังลำไส้ทะลุไขสันหลังนอกจากย่านบ่อนไก่ซึ่งเป็นพื้นที่การฆ่าของเจ้าหน้าที่ทหารบริเวณสวนลุมพินีในวันที่16พฤษภาคม2553ก็มีการตายเกิดขึ้นนั่นคือกรณีของนายสุพจน์ยะที่มาซึ่งได้ถูกกระสุนปืนจากทหารยิงเข้าที่หัวเสียชีวิตในช่วงค่ำวันนั้นการสูญเสียชีวิตในย่านราชปรารภในวันที่15พฤษภาคม2553ทางผู้ชุมนุมและผู้บริสุทธิ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการชุมนุมกับอีก6รายของยุทธการกระชับวงล้อมทหารซึ่งมีรายนามดังนี้1นายสมาพันธ์สุเทพเสียชีวิตเวลาประมาณ 8:30 น.จากการถูกยิงที่หัว2นายสุภชีพจุลพัฒน์เสียชีวิตเวลาประมาณ 8:30 น.จากการถูกกระสุนปืนความเร็วสูงที่หัว3นายอัมพลชื่นศรีเวลา 8:30 น.ถูกยิงช่องท้อง4นายชาณรงค์พลศรีลาเวลา 15:50 น.ถูกยิงที่ท้อง5นายอุทัยพรพินเวลา 15:00 น.ถูกยิงหลังทะลุเข้าหัวใจ6นายธนากรมิยะผลดิเรก 16:30 น.ถูกยิงบริเวณหน้าแก้มขวานี่คือ6ศพจากปฏิบัติการย่านราชปรารภวันที่15พฤษภาคม2553ด้วยปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบโดยไม่สนใจแก้ปัญหาการเมืองบริเวณซอยรางน้ำย่านราชปรารภในวันที่17พฤษภาคม2553ที่การตายเกิดขึ้นอีก2รายนั่นคือ1นายเยื้อนโอทองคำเวลาประมาณ 21:00 น.ถูกยิงทะลุผ่านลำไส้ใหญ่และ2นายสมภารหลวงชมเวลาประมาณ 22:00 น.ถูกยิงบริเวณใบหน้าทะลุคอและในบริเวณนี้ก็ยังมีอีก1ศพในวันที่18พฤษภาคม2553นั่นคือกรณีของนายอองลาเลียนหรือมูฮัมหมัดอาลีซึ่งเป็นสัญชาติพม่าซึ่งถูกยิงขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ถูกยิงหน้าอกทะลุเวลา 17:30 น.บ่งบอกได้ว่าทุกชาติทุกเพศทุกวัยทุกภาษาคือเป้าหมายในภารกิจหากประสงค์จริงของทหารครั้งนี้บอกมาแล้วเอาออกมาแล้วใส่ดิยูใส่เนี่ยยิงดิยิงกูออกมาแล้วยิงเลยกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์ขั้นปฏิบัติการขั้นที่3โอ้เดี๋ยวไว้ให้ไปก่อนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแข็งไว้ดิแข็งไว้เมื่อทุกหน่วยพร้อมปฏิบัติการร่วมสังหารหมู่3เหล่าทัพด้วยกำลัง3กองพลก็ได้เริ่มต้นขึ้นเช้าตรู่วันที่19พฤษภาคม2553ยึดอุปกรณ์เต็มกำลังอันเสร็จทั้งกำลังอาวุธประจำกายที่ทันสมัยชุดสไนเปอร์หน่วยยานเกราะและถือได้ว่าเป็นการปรับยุทธวิธีจากบทเรียนสมัยที่10เมษายน2553นั่นเองนี่คือคำสารภาพของทหารเองจากบทความในวารสารเสนาธิบดีซึ่งต่อมาภายหลังทางกองทัพได้มีการออกมาแก้ตัวว่าเป็นเพียงทัศนคติของนายทหารท่านหนึ่งซึ่งเขียนขึ้นในหนังสือแสดงความสำเร็จผ่านยุทธวิธีทางทหารเท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึงการปฏิบัติการทั้งหมดสีเลยนะ
เมื่อปฏิบัติการขั้นตอนที่3เริ่มขึ้นผู้เสียชีวิตก็เริ่มตายไปด้วยเริ่มต้นที่บริเวณซอยรางน้ำของวันที่19พฤษภาคมมีผู้เสียชีวิต2รายคือ1นายประจวบเจริญพิมพ์เสียชีวิตเวลาประมาณ 9:52 น. 2นายปรัชญาแซ่โค้เสียชีวิตเวลาประมาณ 20:00 น. จากบาดแผลกระสุนทำลายตับและหัวใจข้ามมายังบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิวันที่19พฤษภาคม2553ก็มีผู้เสียชีวิตอีก1คนคือนางสาววาสินีเทพปานเสียชีวิตเวลาประมาณ 22:00 น. จากปอดและตับถูกทำลายจากบาดแผลกระสุนปืนความตายที่ราชประสงค์วัดปฐมวนารามปฏิบัติการของทหารในการสลายการชุมนุมในวันที่19พฤษภาคม2553ทหารได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบของการปฏิบัติการนี้แตกส่วนทหารแต่งกายแตกต่างจากเจ้าหน้าที่รัฐทั่วไปทั้งหมวกอาวุธปืนมีการติดอุปกรณ์เสริมเช่นศูนย์เล็งเลเซอร์ถุงผ้าติดที่ช่องคัดปลอกกระสุนและหมวกไหมพรมปิดหน้าปฏิบัติการบริเวณสวนลุมพินีของวันที่19พฤษภาคม2553นี้ยังผลให้มีผู้ชุมนุมเสียชีวิตทั้งหมด5คนคือ1นายทวิทย์คำมูลเวลาประมาณ 7:30 น. ถูกยิงที่หัว2ชายไม่ทราบชื่อเสียชีวิตใกล้จุดของนายทวินถูกยิงที่หัว3นายนรินทร์ศรีชงชูเวลาประมาณ 9:00 น. จากการถูกยิงที่หัว4นายปาริโภโคลิกี้เวลาประมาณ 10:45 น. ถูกยิงบริเวณหน้าอก5นายธนชลชุ่มเย็นเวลาประมาณ 11:30 น. ถูกยิงทะลุไหล่ซ้ายและเส้นเลือดใหญ่ผ่านมาถึงช่วงบ่ายก็ได้มีการประเมินสถานการณ์และมีมติจากแกนนำโดยมีการประกาศยุติการชุมนุมเนื่องจากว่าถ้าหากการชุมนุมยังมีต่อไปความสูญเสียชีวิตของประชาชนจะต้องมีมากมายนับไม่ถ้วนจึงได้ประกาศยุติการชุมนุมอย่างเป็นทางการในเวลา 13:45 น. เมื่อวันที่19 พฤษภาคม 2553แกนนำทั้ง6คนได้เดินจากเวทีราชประสงค์เข้ามอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนผู้ชุมนุมบางส่วนยังอยู่ที่บริเวณแยกราชประสงค์บางส่วนไปทางถนนพระราม1เข้าไปที่วัดปฐุมวนารามซึ่งได้ติดป้ายเป็นเขตอภัยทานหมายความว่าจะไม่มีการฆ่าหรือการทำร้ายเกิดขึ้นภายในวัดจนถึงช่วงเวลา 16:00 น.ได้มีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดมาจากทางรางรถไฟฟ้า BTS ยิงมาที่ประตูทางเข้าวัดจังหวะนั้นก็ได้มีเสียงร้องของชาย2คนซึ่งถูกยิงบริเวณประตูวัดโดยมีกลุ่มชาย3ถึง4คนวิ่งออกไปเอาร่างของผู้ถูกยิงเข้ามาภายในวัดแต่ก็พบว่าได้เสียชีวิตแล้วซึ่งผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้คือนายอัธชัยชูจันทร์ถูกกระสุนปืนทำลายปอดและมีผู้เสียชีวิตในรายต่อมาคือนายมงคลเข็มทองซึ่งถูกยิงหลังจากได้ทำการช่วยพยาบาลนายอัธชัยชุมจันทร์พยานเล่าว่าขณะนั้นเขายืนอยู่ใต้รางและได้เห็นทหารประมาณ3คนเล็งปืนลงมาจึงได้วิ่งเข้าไปภายในวัดและเขาถูกยิงในชุดอาสาสมัครกู้ภัยสีกรมท่าเป็นรายที่2ในวัดปฐุมซึ่งการเบิกความการสอบสวนคดีการตายในวัดปฐุมล่าสุดได้มีการรับสารภาพจากทหารหน่วยรบพิเศษ3นายว่าเป็นผู้ยิงปืนเข้าไปภายในวัดปฐุมจากบนรางรถไฟฟ้า BTS ปานลีกามีผู้ถูกยิงเสียชีวิตอีก1คนคือนายสุวรรณศรีรักษาถูกกระสุนปืนทะลุปอดและหัวใจจากการสอบสวนของตำรวจพบว่าน่าจะโดนยิงตรงบริเวณหน้าห้องน้ำภายในวัดปฐุมเป็นรายที่3เหตุการณ์นี้มีนักข่าวต่างประเทศคือแอนดริวปันคอมจากหนังสือพิมพ์ดิอินดิเพนเดนท์ถูกยิงบาดเจ็บผู้เส
ียชีวิตรายที่4ภายในวัดปฐุมวนารามและถือเป็นการเสียชีวิตที่น่าคิดและเป็นประเด็นที่ต้องถามถึงความยุติธรรมคือกรณีของนางสาวกมลเกตอัคคภาชซึ่งถูกยิงด้วยกระสุนปืน11แผลถูกยิงขณะที่กำลังช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในเต็นท์พยาบาลภายในวัดและในเวลาเดียวกันนายอัครเดชขันแก้วก็เป็นผู้เสียชีวิตรายที่5ซึ่งถูกยิงขณะที่ได้เข้าไปช่วยเหลือนางสาวกมลเกตผู้เสียชีวิตรายที่6ซึ่งเป็นรายสุดท้ายที่เกิดจากยุทธการขอคืนพื้นที่ภายในวัดปทุมวันที่19พฤษภาคม2553ก็คือกรณีการเสียชีวิตของนายรบสุขจันทิตซึ่งเสียชีวิตจากการถูกยิงสันนิษฐานได้ว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มที่เกิดขึ้นในช่วงที่ทหารได้ทำการยิงลงมาจากรางรถไฟฟ้าขณะเดียวกันบริเวณห้างเซ็นทรัลเวิลด์ก็มีผู้เสียชีวิตในช่วงนั้นคือเวลาหลังจากที่ไปได้ไม่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วตั้งแต่เวลา 16:30 นาทีคือนายกิติพงษ์สมสุขซึ่งจากพยานและการสอบสวนได้ให้การว่านายกิติพงษ์ได้โทรศัพท์บอกกับอดีตแฟนของเขาว่าต้นติดอยู่ในห้างเซ็นทรัลเวิลด์เพราะวิ่งหนีทหารที่ไล่ยิงเข้าไปของปฏิบัติการขั้นตอนที่3ของยุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์ในขั้นการสลายม็อบที่ทหารได้เขียนบทความเป็นคำสารภาพจากปากทหารเองแสดงความสำเร็จของตัวเองลงอย่างภาคภูมิด้วยวิธีการใช้วิธีทางการทหารในการแก้ปัญหาแทนที่จะเลือกใช้วิธีทางการเมืองด้วยการเจรจาและยอมคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเลือกพรรคใดเป็นรัฐบาลยุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์ขั้นปฏิบัติการขั้นที่4ขั้นตอนนี้ใช้เวลา1วันคือวันที่20พฤษภาคม2553หรือหลังจากการสลายม็อบ1วันซึ่งขั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่ระบุว่าพบหลักฐานที่เป็นสิ่งผิดกฎหมายทั้งอาวุธต่างๆโดยที่ทหารระบุว่าเป็นของคนเสื้อแดงและรวมถึงสิ่งผิดกฎหมายอื่นๆที่ทหารก็ระบุว่าเป็นของคนเสื้อแดงทั้งหมดแต่นั่นคงจะไม่ใช่สาระสำคัญเพราะสาระสำคัญนั้นอยู่ที่ผลพวงของการใช้ยุทธศาสตร์ทางทหารมาเป็นหลักของการแก้ปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลอภิสิทธิ์จนมีการสูญเสียชีวิตและมีการบาดเจ็บมากมายของประชาชนเป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนจิตใจและเป็นคำถามที่ยังไร้คำตอบไร้ความรับผิดชอบจากผู้กระทำการที่ออกสู่สายตาชาวโลกและประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายได้เห็นแล้วในปฏิบัติการยุทธการกระชับวงล้อมพื้นที่ราชประสงค์สิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่ที่ชาวโลกควรจะได้รับรู้ความจริงและเรียกร้องความรับผิดชอบจากผู้สั่งการที่อยู่เบื้องหลังการตายทั้งหมดของเหตุการณ์ครั้งนี้ฮัลโหลค่ะก็ ใช้เวลามากสักหน่อยนะคะแต่ว่าก็ทางแกนนำก็เห็นว่าในวาระที่เราถูกใส่ร้ายป้ายสีเราก็ควรจะมีการแสดงภาพนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นก็คือเป็นยุทธการกระชับพื้นที่ในเหตุการณ์ที่ราชประสงค์ที่เราตั้งชื่อยิงนกในกรงเพราะมีนายทหารพลเอกคนหนึ่งเขียนจดหมายมาถึงอาจารย์ธิดาหลังจากที่ได้ดูรายการเหลียวหลังบรรยายถึงการที่ทหาร
บอกว่าได้รับชัยชนะในการปราบปรามประชาชนอย่างไรจากเอกสารเสนาธิปัตย์และสคริปต์เรื่องนี้ก็เดินเรื่องตามเสนาธิปัตย์อันที่เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายกองทัพส่วนหนึ่งถือว่าเป็นชัยชนะต่อประชาชนทั้งหมดนี้เพื่อยืนยันให้กับกสม.ว่าภาพเหล่านี้ท่านเห็นบ้างหรือเปล่าและนี่คือความจริงที่มันเกิดขึ้นไม่ได้มีการเสกสรรปั้นแต่งแต่ประการใดเพราะฉะนั้นภาระหน้าที่ของเราคือนำเสนอความจริงสู่สังคมในขณะที่กสม.ซึ่งมีหน้าที่ต้องพิทักษ์สิทธิมนุษยชนตรงข้ามกับบิดเบือนความจริงก่อนที่จะก็คิดว่าเรื่องสำคัญก็คือก่อนที่จะมีการพูดถึงแต่ละกรณีนะคะก็เพื่อจะให้ไปได้เร็วๆนะคะเราก็จะเล่าคร่าวๆไปเลยว่าทั้งหมดที่เราตัดสินใจการตัดสินใจมีการเคลื่อนไหวในปี53นั้นเป็นการตัดสินใจของการต่อสู้ของประชาชนในเชิงสันติวิธีโดยแท้เพราะเราเคลื่อนโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแม้กระทั่งเป็นรัฐธรรมนูญ50นั่นก็คือข้อเป้าหมายของเราคือยุบสภาเพราะนั้นเป้าหมายของเรายุบสภาจริงๆเราไม่ได้ขับไล่รัฐบาลด้วยซ้ำแต่เราเรียกร้องยุบสภาเพราะฉะนั้นนี่เป็นประการที่หนึ่งของความชอบธรรมของประชาชนประการที่สองไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่เราเขียนเอาไว้และอยู่ในบัตรของนพช.ทุกคนหรือกระทั่งการเปิดโรงเรียนนโยบายข้อ3เราบอกชัดเจนว่าการเคลื่อนไหวของเราใช้สันติวิธีไม่ได้ใช้กองกำลังอาวุธโรงเรียนของเราก็เป็นโรงเรียนการเมืองไม่ใช่โรงเรียนการทหารถ้าแม้นนปช.ตัดสินใจว่าจะเคลื่อนไหวด้วยความรุนแรงภาพการตายอย่างนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นและการเคลื่อนไหวจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้แน่นอนจะไม่ใช่เป็นอย่างนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นด้วยความปรารถนาที่จะแก้ไขปัญหาประเทศนั่นก็คือเรียกร้องยุบสภาการเคลื่อนไหวนี้มาจนถึงวันที่7เมษายนมีการเคลื่อนไหวซึ่งพรรคประชาธิปัตย์รัฐบาลอภิสิทธิ์รวมทั้งกสม.สนับสนุนว่าเป็นความชอบธรรมมันเป็นปัญหาในกรณีที่กสม.ได้พูดถึงการที่เรามีการล่วงล้ำความจริงสาเหตุของปัญหาก็อยู่ในข้อที่3ก็คือมีการปิดกั้นสื่อเพราะว่าขณะนั้นมีความพยายามและก็ทำได้สำเร็จก็คือปิดสถานี People Channel ใช่ไหมพี่น้องในขณะที่สื่อของฝั่งของ ASTV ยังเปิดได้สื่อเสื้อเหลืองยังเปิดได้และนอกจากนั้นสื่ออิสระสื่อฟรีทีวีทั้งหลายก็เป็นปฏิปักษ์กับการเคลื่อนไหวของประชาชนทั้งสิ้นและด้วยเหตุนี้แกนนำจึงได้ตัดสินใจเคลื่อนไปยังสถานีไทยคมและก็บังเอิญว่าระหว่างทางมีการแวะส่วนหนึ่งเข้าไปไม่ทราบว่ามีภาพได้ไหมคะแต่ว่าในรายงานของเราก็คือการที่มีการเข้าไปในรัฐสภานั้นเนี่ยมีภาพว่ากาดของสุเทพเทือกสุบรรณนะคะก็คือถือปืนนะคะถือปืนสงครามอยู่ในรัฐสภาถือปืนสงครามอันเบ้อเร่อเลยค่ะท่านในภาพนี้แล้วก็ขณะที่ผ่านก่อนที่จะไปยังไทยคมนั้นก็ปรากฏว่ามันมีกระป๋องที่เป็นกระป๋องถ้าพี่น้องได้ร่วมไปด้วยตอนนั้นก็คือแก๊สน้ำตาจำนวนหนึ่งและทำให้คนตกใจว่าเป็นระเบิดหรือเปล่ามันจึงเป็นเหตุให้
พี่น้องเราจำนวนหนึ่งเข้าไปในรัฐสภาแต่ว่าหลังจากนั้นเราก็แก้ปัญหาอย่างรวดเร็วก็คือกลับแล้วก็ไม่ได้เข้าไปทำอะไรในรัฐสภาอีกและการเข้าไปในรัฐสภานั้นก็มีสมาชิกรัฐสภาซึ่งเป็นส.ส.นะของพรรคพลังประชาชนอันนี้เป็นภาพนะคะเป็นภาพที่คนของนายชุมพลนะคะซึ่งถืออาวุธสงครามอยู่ในรัฐสภาทั้งที่ไม่มีเหตุการณ์ใช้อาวุธใดๆในเวลานั้นแต่เรื่องนี้กสม.ไม่พูดเลยพูดแต่ว่านปช.ไปก้าวล่วงไปละเมิดสิทธิ์ไปทำให้การประชุมเกิดขึ้นไม่ได้ทำให้สมาชิกรัฐสภาต้องปีนหนีความจริงการปีนกำแพงของสมาชิกรัฐสภานั้นมันเกิดขึ้นประจำนะคะถามว่ากสม.เคยพูดถึงหรือไม่ยามที่มีสีเสื้ออีกสีเสื้อหนึ่งนั้นเข้าไปกระทำการที่หนักหน่วงกว่านี้อย่างไรก็ตามความจริงก็คือว่าเหตุการณ์นั้นจบอย่างรวดเร็วแต่ว่านี่คือเหตุที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะอ้างประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินในสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงและออกหมายจับแกนนำ17คนในวันนั้นเลยค่ะเพราะนั้นนี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในวันนั้นว่าเราขอแจ้งว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่มีเหตุอันสมควรที่จะประกาศพระราชกำหนดฉุกเฉินในสถานการณ์ร้ายแรงไม่มีใครใช้อาวุธยิงใครไม่มีใครบาดเจ็บล้มตายมีการคว้างกระป๋องแก๊สน้ำตาจำนวนหนึ่งแล้วก็กลับมาณที่ตั้งเพียงแต่มีพรบความมั่นคงก็เพียงพอแล้วแต่ประการนี้กลายเป็นว่ากสม.ยืนยันว่ามีเหตุผลสมควรนี่คือกสม.ที่จ้องจับผิดฝ่ายประชาชนเราก็จะไปเฉพาะเหตุการณ์สำคัญหลังจากนั้นวันที่เก้านะคะก่อนถึงวันที่ 9วันที่3เมษาอภิสิทธิ์บอกว่าให้ผู้ชุมนุมราษฎรประสงค์กลับไปอยู่ผ่านฟ้าแต่ว่าวันที่10เมษาสอช.ก็สั่งสลายที่ผ่านฟ้าหมายความว่าอะไรกสม.ได้มีการวิพากษ์วิจารณ์ใหม่ว่านี่เป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะล้อมปราบประชาชนลวงบอกว่าให้ออกจากราษฎรประสงค์มาอยู่ผ่านฟ้าแต่ในที่สุดก็มาปราบปรามที่ผ่านฟ้าสำหรับเหตุการณ์วันที่9เมษาก่อนจะเกิดเหตุใหญ่ในวันที่10นั้นเป็นปฏิบัติการที่เราต้องการให้เปิดสถานีโทรทัศน์ People Channel แน่นอนในเชิงการต่อสู้นั้นคุณจะให้นั่งพับเพียบเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์เป็นไปไม่ได้แต่การต่อสู้นี้ยังอยู่ในขอบเขตของสันติวิธีเพราะว่าวันที่9ที่เราไปที่ไทยคมนั้นปรากฏว่าไม่มีการตายเกิดขึ้นแต่เจ้าหน้าที่รัฐใช้แก๊สน้ำตารุนแรงเต็มที่กับเราแต่โชคดีที่ลมหวนกลับก็ตีกลับไปทางทหารเพราะฉะนั้นในครั้งนั้นเนี่ยผลที่เกิดขึ้นคือเราสามารถยึดอาวุธได้เป็นจำนวนมากแต่อาวุธเหล่านั้นก็คืนหมดถามว่าถ้าไม่ใช่สันติวิธีจะคืนอาวุธทำไมใช่หรือเปล่ากสม.คืนหมดเลยก็คือณัฐวุฒิก็ขอแอคถ่ายรูปอยู่กับอาวุธทั้งหลายเพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าครั้งหนึ่งได้ยึดอาวุธจากทหารมากมายแล้วก็โชว์ให้ผู้สื่อข่าวดูแค่นี้เองค่ะนี่แหละคือสันติวิธีที่แท้จริงทั้งที่ขณะนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพเป็นต่อนะคะเพราะนั้น
แต่ในความคิดของคนโรคจิตบางอย่างนี่ทัศนะอาจารย์ธิดานะตรงกับหลายคนคนโรคจิตบางคนเป็นทหารที่ยิ่งกว่าหนีทหารอีกคือไม่ได้เป็นอะไรเลยไม่มีความสามารถคือหนีทหารแล้วก็ทำตัวยิ่งกว่าทหารต้องขออภัยความหมายคือเป็นอย่างนั้นคนที่หนีทหารแต่ว่าทำตัวยิ่งกว่าทหารก็คือมีความรู้สึกเสียหน้าเพราะฉะนั้นวันที่9จึงกลายเป็นความอัปยศของอภิสิทธิ์กระแทนที่จะคิดว่านี่คือเกียรติยศศักดิ์ศรีที่ทหารไทยยอมปลดอาวุธเพื่อให้ประชาชนนั้นปลอดภัยแล้วต่างฝ่ายต่างเลิกแล้วต่อกันต้องปรบมือให้กับทหารในวันนั้นด้วยค่ะแต่ว่าคนหนีทหารกลับเขียนคำสั่งให้มีการปราบปรามและระดมพลเต็มที่ในวันที่10และจุดสำคัญที่จะต้องพูดวันนี้และไม่พูดไม่ได้ก็คือที่มาของการตายทั้งหมดนั้นเนี่ยนอกจากมาจากทิฏฐิและความคิดวิปริตที่รู้สึกว่าเสียหน้าแพ้ในวันที่9แล้วก็คือในวันนั้นเนี่ยการประกาศของสอชประกาศว่าให้ปฏิบัติการในวันที่10จนกว่าจะสำเร็จไม่ได้บอกเลยว่าให้หยุดปฏิบัติการเมื่อไหร่แม้กระทั่งนักข่าวได้ถามโฆษกสอชโฆษกก็บอกว่าไม่ได้พูดเรื่องการสิ้นสุดหมายความว่าจะมืดค่ำอย่างไรก็ต้องขอคืนพื้นที่จากคนเสื้อแดงให้ได้นี่คือสอชอในเวลานั้นหลักฐานนี้เขียนเอาไว้ในเอกสารชิ้นนี้แล้วค่ะและนี่คือที่มาของความเสียหายในวันที่10ที่มาของการที่ไม่รับผิดชอบชีวิตและทรัพย์สินอย่าลืมว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะเป็นคนแต่งตั้งสุเทพเทือกสุบรรณนั้นนอกจากเป็นผู้อำนวยการสอชแล้วในวันนั้นมีหน้าที่เป็นผู้ติดตามตรวจสอบและก็เป็นหัวหน้าการปฏิบัติงานของสอชทั้งหมดเพราะฉะนั้นคุณสุเทพเทือกสุบรรณต้องรับผิดชอบกับการตายทั้งหมดในวันที่10เมษาแน่นอนค่ะเพราะในใบแต่งตั้งอธิบายเสร็จว่าคุณสุเทพต้องทำอะไรบ้างไม่ใช่เป็นหัวหน้าสอชอย่างเดียวนะยังมีหน้าที่ทั้งเป็นหัวหน้าการปฏิบัติการและตรวจสอบติดตามงานด้วยเพราะฉะนั้นงานนี้วันที่10เมษาอภิสิทธิ์กับสุเทพนี่รับเต็มๆเลยค่ะเพราะนั้นจุดที่วันที่10นั้นในวันที่10นั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งกสม.โจมตีว่าเราใช้เด็กและผู้หญิงเป็นโล่มนุษย์ถามว่าคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าคุณอมราถ้าคุณเป็นคนไทยคุณต้องรู้ว่าคนไทยนั้นเขาไปไหนเขาไปกันทั้งครอบครัวแล้วก็คนเสื้อแดงไม่มีความคิดเลยที่จะต้องเอาคนแก่ผู้หญิงและเด็กเป็นโล่มนุษย์อันนี้นี่เป็นคำกล่าวหาที่ดูเหมือนกับว่าเขาไม่ใช่คนไทยและเขาไม่เข้าใจการต่อสู้ของเราแล้วในนั้นยังเขียนอีกว่าในวันที่10นั้นพอหลังจากเป็นโล่มนุษย์แล้วถอยแล้วชายชะกันเดินเรียงหน้าเข้ามาประหนึ่งว่าเรามีกองกำลังอาวุธประมาณนั้นเพราะฉะนั้นข้อความเหล่านี้เป็นเท็จโดยสิ้นเชิงเพราะในความเป็นจริงนั้นเราไม่มีเวลาเอาภาพออกมาการที่ไล่นะแล้วการที่ทหารออกมาบริเวณนั้นเป็นเต็นท์ของพี่น้องต่างจังหวัดพี่น้องภาคเหนือและภาคอีสานทั้งหมดสารวนเก็บหม้อข้าวเด็กก็นอนอยู่แล้วก็ต้องลุกขึ้นมาแล้วก็พวกผู้ชายต่างหากที่ด้วยความเป็นห่วงก็ต้องบอกให้ออกไปแต่ว่านปช.คนเสื้อแดงไม่มีใครคิดจะใช้พวกเราอย่าว่าแต่ผู้หญิงเด็กพวกเรากันเองก็ไม่ได้ต้องการให้ใครเป็นโล่มนุษย์ไม่ใช่พวกท่าน
เป็นความคิดที่ตรงข้ามกันโดยสิ้นเชิงในเหตุการณ์วันที่10นั้นมีคนตาย27คนมีคนเสียชีวิต27คนเป็นพลเรือนนะเป็นทหาร5คนเป็นทหาร5คนแล้วนอกนั้นเป็นพลเรือนทั้งหมดแล้วมาเสียชีวิตทีหลังอีก2คนรายชื่อทั้งหมดเหล่านี้และภาพเราก็จะได้อยู่ในภาคผนวกเพื่อที่จะให้พี่น้องเราและประชาชนไทยได้รู้ไว้ด้วยเพราะฉะนั้นในเหตุการณ์นี้นะคะทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากเวลาเราอาจจะมีน้อยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราขอพูดถึงประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่งซึ่งไม่พูดไม่ได้ก็คือการเสียชีวิตของทหาร5คนและการเขียนถึงเรื่องของอาวุธแสดงถึงความไม่เข้าใจและไม่มีความรู้และไม่รู้สึกขายขี้หน้าที่เขียนในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ของกสม.กล่าวคือการเสียชีวิตของทหารที่ถนนดินสอเป็นการเสียชีวิตที่พิสูจน์แล้วว่าเกิดจาก M67 และในนี้เขียนว่าเป็น M79 หนึ่งละอันที่สองก็เขียนว่ามีแสงเลเซอร์ชี้เป้าและในนี้ก็เขียนปักปำคนเสื้อแดงว่าวางแผนจะฆ่าพันเอกร่มเกล้าแล้วใช้แสงเลเซอร์ชี้เป้าอะไรมันจะขนาดนั้นมันจะมากเกินไปก็คือโกหกโดยที่ไม่มีหลักฐานใดๆเลยทั้งสิ้นในการไต่สวนไม่มีพยานคนไหนพูดเรื่องแสงเลเซอร์ตรงนั้นเลยแม้แต่คนเดียวและด้วยตรรกะก็คือว่าบริเวณถนนดินสอและสตรีวิทยานั้นถูกควบคุมโดยทหารและรถสายพานลำเลียงรถสายพานลำเลียงนั้นตั้งแต่ปากถนนดินสอไปจนทางสะพานวันชาติมีทหารทั้งในรถและยืนอยู่บนรถและก็อยู่ในโรงเรียนสตรีวิทย์ควบคุมพื้นที่ได้เต็มทั้งหมดและคนเสื้อแดงไม่มีทางรู้เลยว่ากองบัญชาการส่วนหน้าซึ่งเขาไปปรึกษากันจะอยู่ที่ไหนไม่มีเรื่องแสงเลเซอร์ไม่มีชายชุดดำไม่มีการยิงต่อสู้กันมันมีแต่ว่าคนเสื้อแดงถูกยิงข้างเดียวและทหารเหล่านั้นนั้นถูกระเบิดขว้าง M67 ค่ะ M67 นั้นรัศมีประมาณหวังผลประมาณ 50-100 เมตรแล้วคนเสื้อแดงอยู่ตรงอนุสาวรีย์แล้วก็พวกเราส่วนใหญ่นั้นมีภาพชัดว่าไปช่วยทหารด้วยเพราะฉะนั้นคอ.อ.ป.อ.ก็เขียนว่ามีคนขว้าง M67 จากบ้านไม้โบราณที่ตรงข้ามกับสตรีวิทย์ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะทหารคุมพื้นที่หมดแต่เขาไม่รู้จะอธิบายอย่างไรว่า M67 มันไปตกตรงนั้นได้อย่างไรเพราะว่าจะบอกคนเสื้อแดงขว้างมาจากอนุสาวรีย์ก็เป็นไปไม่ได้และจึงเลยได้พูดว่าขว้างมาจากบ้านไม้แต่ว่าอันนี้ยิ่งโบราณยิ่งกว่าเพราะว่าไม่ได้พูดถึงอย่างนี้ไปพูดถึง M79 และมองว่าเป็นเรื่องของคนเสื้อแดงทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเหตุการณ์วันที่10เมษาการตายของทหารและบาดเจ็บทหารตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องสืบสวนสอบสวนต่อไปและมีอยู่ศพเดียวภรรยาของพันเอกร่มกล้ารู้ไว้เสียด้วยว่าเป็นศพที่ไม่ได้ใช้คณะแพทย์ใหญ่พิสูจน์เราก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรแต่ทหารทั้งหลายที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บอันนั้นรู้ว่าได้พบสะเก็ด M67 อยู่ทั้งสิ้นและในเอกสารชิ้นนี้ของกสม.ที่อยากจะขอพูดโต้ตอบก็คือการแก้ตัวให้กับฝ่ายอำนาจรัฐข้อที่หนึ่งคุณอมราบอกว่าไม่เห็นรู้เลยว่าทหารยิงประชาชนก่อน ข้อที่สอง
ในนี้เขียนบอกว่าทหารมีแต่ปืนเล็กยาวเล็กยาวอะไรคะเขาบอกว่าไม่ใช่อาวุธสงคราม M16 ไม่ใช่อาวุธสงครามหรืออย่างไรอันที่3ในนี้ความขี้เถ้อก็คือบอกว่ากระสุนที่พบก็คือ.223 หรือว่า5.56 มิลลิเมตรนั้นเป็นกระสุนที่ใช้กับปืน M16 หรืออาก้าก็ได้ความหมายก็คือจะมาว่าพวกเรายิงกันเองด้วยอาก้าไปบอกคนเขียนไปว่ากระสุนแบบนี้มันใช้กับเขาเรียกว่าปืนทางกองทัพมาตรฐานนาโต้อาก้ามันไม่ใช่ค่ะขนาดและความยาวคนละเรื่องกันเลยเพราะฉะนั้นการเขียนนี้นอกจากบิดเบือนไม่มีพยานที่แท้จริงขนาดหลักฐานยังบิดเบือนอย่างผิดๆด้วยเพราะฉะนั้นนี่แสดงให้เห็นว่าการตายของทุกๆคนนั้นมาจากอาวุธสงครามที่เป็น M16 ทั้งสิ้นไม่มีอาก้าแต่อย่างใดเพราะนี่คือความพยายามจะบิดเบือนว่ามีชายชุดดำใช้อาก้ากับ M79 เพราะฉะนั้นคร่าวๆนะคะว่าทั้งหมดนี้เราจะเขียนข้อมูลเพื่อตอบโต้ประเด็นต่างๆนั้นและจะลงอยู่ในเว็บไซต์ uddredblogspot.com แล้วก็พี่น้องส่วนหนึ่งก็มารับที่นี่ได้ก็คือเอกสารชุดที่1ชุดที่2แต่ทั้งหมดทุกชุดเราอยากจะบอกว่าประธานอมราพงษาภิทท่านลาออกได้แล้วแล้วลาออกทั้งคณะด้วยลาออกทั้งคณะเลยเพราะว่าท่านไม่มีเกียรติยศศักดิ์ศรีที่จะใช้ชื่อว่าเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติท่านไม่มีเกียรติยศที่จะใช้ชื่อนี้กินเงินเดือนภาษีประชาชนแล้วทำร้ายประชาชนแบบนี้จะอยู่ได้อย่างไรท่านควรจะใช้ชื่อว่าคณะกรรมการพิทักษ์สิทธิอภิสิทธิชนมากกว่าค่ะก็เพื่อที่จะให้จตุพรได้มีเวลาที่จะพูดนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนแต่กสม.รอไว้ยังไม่หมดเราจะต้องจัดการต่ออีกค่ะพี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านที่ทางท่านอาจารย์ธิดานะครับได้แถลงโดยรายละเอียดความจริงเรื่องนี้เนี่ยต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงด้วยกันแต่ว่าพี่น้องนะครับสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของนปช.หรืออยู่ดีๆผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่ากรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็ได้เชิญผมณัฐวุฒิคุณวีรการเพื่อที่จะไปให้ปากคำแต่พวกผมเนี่ยนะครับตัดสินใจโดยไม่ต้องพูดคุยกันเลยคือไม่ไปเพราะถ้าไปนั้นยิ่งจะไปสร้างความชอบธรรมให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งชื่อดีมากแต่มนุษยชนแห่งชาติในความหมายของเอกสารฉบับนี้นั้นเป็นสิทธิของฝ่ายข้าไม่ใช่ฝ่ายถูกฆ่าหลายเรื่องหลายราวเนี่ยนะครับที่ท่านอาจารย์ธิดาได้อธิบายความตั้งแต่เรื่องโลกมนุษย์ปัญหาทั้งหมดอยู่ที่การปราศัยปัญหาทั้งหมดอยู่ที่ตัวประทัดบ้องไฟตัวตะไลไม่ใช่ M16 ทาโวและก็ชุดสไนเปอร์หรือจรวดหุ้มเกราะความรุนแรงและความตายของประชาชนนั้นกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ได้ระบุถึงไม่มีการพูดถึงทุกชีวิตของประชาชนที่ไม่มีเขม่าวดินปืน
ในมือแม้แต่เพียงรายเดียวทุกชีวิตทุกศพไม่มีขม่าวดินปืนว่าได้ยิงต่อสู้กับทางเจ้าหน้าที่รัฐทุกศพของฝ่ายประชาชนที่คณะกรรมการสิทธิ์ได้ละเลยนั้นล้วนแต่ตายมือเปล่าทั้งสิ้นการบิดเบือนนะครับว่าได้มีการจับกุมนายเจมส์สิงสิทธิ์ซึ่งถูกกล่าวอ้างว่าเป็นหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธของนปช.ในการก่อวินาศกรรมต่อต้านเจ้าหน้าที่รัฐอยู่ในรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนตำแหน่งหัวหน้ากองกำลังติดอาวุธของนปช.นั้นมันไม่เคยมีและก็ไม่เคยมีตัวตนสิ่งที่คณะกรรมการสิทธิพึงจะรู้ไว้ว่าชุดหน่วยการที่มีคุณอารีไกรนราเป็นหัวหน้านั้นได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลได้เข้ามาประจำการเพื่อที่จะเป็นคนที่เชื่อมประสานกับทางเจ้าหน้าที่เพราะฉะนั้นการสื่อสารโดยการใช้วิทยุคลื่นสั้นนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยทหารจะได้ฟังทั้งหมดที่บอกว่าสั่งการชายชุดดำด้วยวิทยุคลื่นสั้นไหนคุณลองเอาหลักฐานมาดิว่าเสียงใครเป็นคนสั่งเพราะว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นวิทยุคลื่นสั้นทางชุดหน่วยการนั้นก็ได้มอบหมายให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสันติบาลได้ใช้เช่นเดียวกันแปลความว่าคนเสื้อแดงนั้นเขาได้ต่อสู้ทั้งหมดอย่างตรงไปตรงมาแล้วทุกเหตุการณ์ตั้งแต่10เมษาถึง19พฤษภาไม่มีโล่มนุษย์ไม่ว่าพระเด็กสตรีที่จะมาล้อมพวกเราเอาไว้แม้แต่เพียงครั้งเดียวแต่การพยายามกล่าวหานั้นเอาภาพที่ฝ่ายผู้ฆ่านำไปชี้แจงเช่นถ่ายภาพเด็กหนึ่งคนซึ่งไม่ได้รู้อยู่บริเวณไหนคำว่าโลมนุษย์ก็คือหมายความว่าเอาผู้หญิงสตรีเด็กคนชราพระภิกษุสงฆ์เอามาล้อมบรรดาแกนนำเอาไว้ซึ่งข้อเท็จจริงไม่มีกรณีนี้แม้แต่เพียงกรณีเดียวมีภาพชายชุดดำที่ถูกนำมาใช้สองกรณีคือเหตุการณ์วันที่10เมษาซึ่งสำนักข่าวอัญจาจีราอ้างว่าไปซื้อภาพมาแต่ภาพดังกล่าวนั้นเมื่อความมันมาแตกว่าไม่ได้ถ่ายเองก็แปลความว่าไอ้คนที่ไปขายนั้นได้จัดฉากเรื่องนี้มาเพราะไม่มีสำนักใดที่จะถ่ายได้และในภาพก็ไม่ได้ปรากฏว่าชายชุดดำนั้นจะไปกระทำการอยู่ณจุดใดเพราะถ้าสำนักข่าวอัญจาจีรายืนยันว่าถ่ายเองก็จะถูกนำสืบว่าให้พาไปดูที่จุดถ่ายซึ่งเขาก็จะพาไปไม่ถูกภาพชายชุดดำที่วิ่งไปวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปนั้นไม่รู้ว่าถ่ายตรงไหนแล้วก็ไปยิงใครแต่โดยข้อเท็จจริงก็คือว่าตลอดระยะเวลาการชันสูตรพลิกศพการไต่สวนในศาลนั้นไม่ว่าคดี6ศพวัดประทุมคดีพันคำกองและคดีอื่นๆนั้นไม่ปรากฏชายชุดดำแม้แต่เพียงกรณีเดียวแต่ผลสรุปนั้นจากคณะกรรมการสิทธิ์ซึ่งใช้พยานร่วมกันกับคอปอเนี่ยนะครับก็คือหมายความว่าเป็นการทำซ้ำให้การทำซ้ำเชิญพยานมาพันกว่าปากมาร้อยกว่าปากและก็เป็นการฟังความฝ่ายเดียวแม้กระทั่งเหตุการณ์หกศพวัดประทุมเนี่ยนะครับยังอธิบายเรื่องชายชุดดำอยู่ว่าไล่ยิงกันนอกวัดศพถูกยิงจากข้างนอกถูกนำมาไว้ข้างในบิดเบือนสารพัดสวนต่อการผลไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพของศาลอาญากรุงเทพใต้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเรียนกับท่านทั้งหลายว่าที่เราได้ดูวีดิทัศน์พร้อมกันนั้นทุกชีวิตได้ระบุความตายอย่างชัดเจนว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรแต่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนใช้เวลากว่า3ปี4เดือน
ในเหตุการณ์10เมษายน3ปีกับ3เดือนในเหตุการณ์พฤษภาคมปี2553แล้วก็เลือกวันที่มีการผ่านร่างพระราชบัญญัติเนรโทษกรรมให้กับประชาชนเจตนารมณ์ในการเผยแพร่ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสิทธินั้นต้องการอะไรเพราะนอกจากไม่ปกป้องสิทธิของประชาชนมือเปล่าแล้วทุกรายละเอียดนั้นเป็นประโยชน์ของฝ่ายผู้ฆ่าทั้งสิ้นแล้วเมื่อเขาจะมีการปลดปล่อยประชาชนนั้นก็เอาผลสอบนี้มาทำร้ายประชาชนอีกครั้งหนึ่งผมว่าเราไม่ต้องเรียกร้องให้คณะกรรมการสิทธิ์ลาออกเพราะสิ่งที่คณะกรรมการสิทธิ์ได้ทำไปนั้นเนี่ยเท่ากับกรรมการสิทธิ์ได้ฆ่าตัวเองเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ใครก็ไม่ต้องทำอะไรเพราะยิ่งไปออกรายการโทรทัศน์ที่ท่านอาจารย์ธิดาว่ายิ่งไม่รู้ใหญ่ว่าพระราชกำหนดบริหารราชการฉุกเฉินนั้นใช้ไปถึงเดือนธันวาไม่รู้อะไรทักอย่างแต่ว่าในกรณีที่เป็นความตายของประชาชนนั้นได้ละเลยสิ่งที่สำคัญทุกกรณีเหมือนกรณีเสแดงเนี่ยสองบรรทัดที่ท่านอาจารย์ธิดาว่าเนี่ยแต่กรณีเรื่องม็อบหลากสีหนึ่งชีวิตที่ผมก็ไม่ต้องการให้เขาสูญเสียเนี่ยรายงานสีหน้ากระดาษแต่กรรมการสิทธิ์ไม่ได้บอกว่าที่หมอพรทิพย์ไปตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาแล้วก็สงสัยว่าจะมีการยิงจากชั้น7ชั้น8นั้นเนี่ยอยู่ในรายงานฉบับนี้หรือแม้กระทั่งว่าที่ท่านอาจารย์ธิดาได้เข้าไปเจรจาที่โรงพยาบาลจุฬาน่ะแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลที่อยู่ในรายงานของทางนปช.เนี่ยนะครับก็พบหน่วยอรินทราชเป็นร้อยนะครับหลังจากการเข้าไปตรวจสอบของพยัพปั้นเกตที่ไปพร้อมกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลและสื่อสารมวลชนไม่ได้ไปกระทบสิทธิของผู้ป่วยแต่ว่าอาจารย์ธิดาไปภายหลังก็พบกองกำลังนี้อยู่ในโรงพยาบาลจุฬาด้วยสายตาเช่นเดียวกันพวกผมไม่ได้มีอคติใดๆกับโรงพยาบาลจุฬาแต่ว่าเรื่องนี้รัฐบาลได้หยิบยกมาปฏิบัติการ IO เพื่อที่จะใส่ความผู้ชุมนุมเพราะฉะนั้นเมื่อผลรายงานฉบับนี้นั้นการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นถือว่าไม่ได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนของประชาชนที่เขาออกมาต่อสู้แต่มุ่งที่จะอธิบายความจุดเล็กจุดน้อยของประชาชนฝ่ายที่ตายเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมจึงเรียนว่าสิ่งที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนพึงจะกระทำต่อไปนั้นผมไม่ทราบว่าหลังจากผลรายงานฉบับนี้ออกมาเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยหลุดมาแล้วหลายครั้งเนี่ยในระยะเวลา3ปี3เดือนเนี่ยผลสอบรั่วกันมาตามลำดับจนกระทั่งฉบับสุดท้ายและก็จะเป็นฉบับสุดท้ายจริงๆก็เพราะว่าฉบับที่รั่วก่อนมาหน้านี้เนี่ยก็หนักหนาสาหัสสากรรจ์แต่ว่าความจริงที่การไต่สวนสำนวนชันสูตรพลิกศพในชั้นศาลทยอยออกไงครับมันจึงประจานตนขนาดนี้ถ้าผลสอบตั้งแต่ตอนต้นจะประจานกรรมการสิทธิมนุษยชนมากกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายงานฉบับนี้นั้นเพื่อต้องการจะไปรองรับการผลการสอบสวนของคอปอเพราะใช้พยานเดียวกันแล้วก็พูดได้ง่ายว่าหลังจากนั้นก็จะแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็จะพูดได้ง่ายว่าสื่อสารกันตามลำดับแต่ทั้งหมดนั้นมันได้สะท้อนว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นไม่ได้ทำหน้าที่ในการปกป้องสิทธิมนุษยชนจริงๆผมเองก็เห็นด้วยกับหลายคนว่าถ้าเรามีโอกาสได้ไปถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเมื่อเห็นว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนไม่ได้ปกป้องสิทธิมนุษยชนประเทศไทยก็ไม่ควรมีกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพราะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทั่วโลกเขาจะปกป้องสิทธิมนุษยชน
ปกป้องคนที่ตายปกป้องคนที่บาดเจ็บปกป้องคนที่ถูกรังแกมีประเทศเราเท่านั้นแหละครับที่ปกป้องฝ่ายผู้ฆ่าฝ่ายผู้ยิงฝ่ายผู้สั่งการนะครับซึ่งไม่เคยปรากฏมาก่อนเพราะฉะนั้นในความหมายเรื่องสิทธิมนุษยชนของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินั้นสิทธิมนุษยชนของฝ่ายผู้ฆ่าเท่านั้นไม่ใช่ฝ่ายถูกฆ่าเพราะฉะนั้นผมเรียนกับท่านทั้งหลายนะครับว่าในเวลา 2-3 นาทีของการถ่ายทอดว่ายังมีรายละเอียดมากมายผมเองจะไปต่อในรายการชูธงนะครับคืนนี้ท่านทั้งหลายก็จะได้ดูประเด็นต่อนะครับจะได้นำประเด็นที่ท่านอาจารย์ธิดาได้อธิบายความท่านทั้งหลายนะครับผมเองก็จะไปว่ากันต่อแล้วก็ฝากท่านทั้งหลายว่าให้ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอย่างใกล้ชิดคือมันเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดก็คือว่ากองทัพประชาชนที่สวนลุมพินีเนี่ยคนยิ่งหมดมันยิ่งทำเวทียิ่งใหญ่ปัญหาก็คือว่าคุณกำลังรอสถานการณ์อะไรในสภาของพรรคประชาธิปัตย์ที่จะสำแดงอิทธิฤทธิ์ต่างๆนอกสภาพี่น้องก็อย่าคิดว่าเขาจะได้จบนะครับทุกอย่างกำลังรอสงครามครั้งใหม่กันอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรายงานผลการสอบฉบับนี้นี่ก็เป็นเครื่องมือหนึ่งของการฟื้นคืนชีพของกระบวนการโค่นล้มประชาธิปไตยเพียงแต่ว่าคนเสื้อแดงเราได้ต่อสู้บนหลักการจิตวิญญาณและอุดมการณ์และมีแนวทางที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นบทเรียนที่พรรคประชาธิปัตย์มีนั่นก็คือว่าคุณตั้งเวทีปราศัยได้ทั้งประเทศกว่า60เวทีคุณสามารถทำโรงเรียนได้คุณสามารถมีโทรทัศน์แล้วถ่ายทอดได้สิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์ลอกไม่ได้เรียนไม่ได้คือคำว่าอุดมการณ์จิตวิญญาณของคำว่าประชาธิปไตยและประชาชนซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีสิ่งนี้การระดมประชาชน60กว่าเวทีนั้นจึงไม่ได้มีความหมายแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคำที่บรรดาแกนำพรรคประชาธิปัตย์ประกาศสู้ชนิดตายเป็นตายจึงเข้าใจว่าตายเป็นตายที่ว่าคือการให้ประชาชนมาส่งประชุมสภาเมื่อเจอด่านตายเป็นตายที่ว่าคือข้าพเจ้าขอไปประชุมสภาและประชาชนกลับบ้านตัวใครตัวมันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็อยากจะเรียนกับท่านทั้งหลายว่าเราเองก็ยืนบนสถานการณ์ที่ไม่ประมาทและที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าการยืนต่อสู้อย่างมีวินัยนั้นในการต่อสู้ระยะยาวคนเสื้อแดงซึ่งสะสมบทเรียนไว้จำนวนมากมายและพี่น้องคงจะได้แลเห็นว่าทางท่านอาจารย์ธิดานั้นนะครับได้ทำความเห็นโต้แย้งเป็นทั้งทางวิชาการและทางข้อเท็จจริงความจริงรายงานคณะกรรมการสิทธินั้นใครก็ตอบได้ถ้าพูดความจริงเป็นเพราะว่ารายงานทั้งฉบับนั้นจริงอย่างเดียวคือชื่อกรรมการสิทธิที่เหลือไม่ใช่เลยก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็พี่น้องก็ไปดูเว็บไซต์ย้อนหลังภาพย้อนหลังแล้วก็ฝากทางสถานีว่าถ้ามีโอกาสได้รีรันในช่วงต่างๆนะครับไม่ว่าช่อง DNN หรือว่าจะเป็นช่อง Asia Update ก็ได้ช่วยรีรันสิ่งที่ท่านอาจารย์ธิดาได้แถลงวันนี้พวกผมทุกคนก็ขอบคุณพี่น้องนะครับไว้เจอกันพุธหน้าครับ